ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเหตุผลที่เขาไม่สามารถใช้พลังทั้งหมดต่อหน้าท่านได้มีทั้งหมด2ข้อด้านหนึ่งเป็นเพราะว่าท่านคือฝันร้ายในวัยเด็กของเขาผีเปรตที่ท่านเลี้ยงเอาไว้ภายในร่างมันทำให้เขารู้สึกเกรงกลัวจากเบื้องลึกของจิตใจฉะนั้นแล้วถึงได้ไม่มีความมั่นใจเหตุผลอีกข้อมันเป็นเพราะว่าท่านคือบิดาของเขาไม่มีทางเลยที่เขาจะใช้พลังทั้งหมดอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นสังหารท่านหลงเฉินพูดต่อด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าหากว่าเสี่ยวเลิกเกลียดชังท่านจริงๆก็สามารถผนึกความทรงจำของตัวเองได้แล้วผสานร่างกายเสี่ยวจิ๋วมันเป็นเพราะว่าเสี่ยวจิ๋วนั้นไม่ได้รู้จักกับท่านฉะนั้นด้วยความป่าเถื่อนของเผ่าจิ้งจอกมารเก้าหางเนตรม่วงก็จะใช้ทักษะการโจมตีสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาความเป็นจริงแล้วพวกเรานั้นประเมินพลังของมันต่ำเกินไปแม้ว่ามันจะใกล้ชิดกับพวกเราแล้วก็จริงแต่ทว่ามันเป็นเพราะว่านิสัยดั่งเดิมถึงได้ไม่เปิดเผยไพ่ตายของตัวเองให้เราได้รับรู้หรือแม้กระทั่งกับตัวของเสี่ยวเล่อเองก็ด้วยนี่ทำให้ทั้งเสี่ยวเล่อและเสี่ยวจิ๋วถือเป็นอาวุธลับของกองกำลังโลหิตมังกรความแข็งแกร่งของพวกเขาคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้จ้านถังเทาเราหัวระลั่นออกมาอย่างมีความสุขเพราะถึงแม้ว่าจะไม่เชื่อว่าไปเสี่ยยอวอลเลอร์จะเอาชนะเขาได้แต่ทว่าการที่ไปเสี่ยวเลอร์และเสี่ยวจิ๋วไม่ได้รวมร่างกันอย่างสมบูรณ์ก็แสดงให้เห็นว่ายังเป็นห่วงเขาถึงได้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขเหลือเกินเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็เทียบเท่ากับการที่เขาทำภารกิจที่ภรรยาทั้งสองมอบให้ได้สำเร็จแล้วจึงทำให้ผ่อนคลายไปหมดทั้งตัวแม้ว่าข้าจะเหม็นหน้าเจ้าแต่ทว่าข้าพบว่าเจ้าเองก็มีอะไรที่น่าชื่นชมเช่นเดียวกันไปจ้านถังพูดชื่นชมหลงเฉินออกมาเป็นครั้งแรกถึงได้ทำให้หลงเฉินรู้สึกทำตัวไม่ถูกโดยทันทีตอนนี้จัดการเรื่องทางครอบครัวไปแล้วก็มาพูดถึงเรื่องทางการกันบ้างท่านบอกข้าได้หรือไม่ว่าเรื่องทางสวรรค์จักรพันดิเป็นเช่นไรบ้างแล้วหลงเฉินพูดออกมาด้วยท่าทางที่จริงจังก่อนหน้านี้มีไปซื่อซื่อและไปเสี่ยวเล่ออยู่ด้วยถึงได้ทำให้หัวใจของไปจ้านถังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและไม่มีอารมณ์พูดเรื่องทางการอย่างลงรายละเอียดอะไรมากนักมันเป็นเพราะหลงเฉินเล็งเห็นถึงจุดนี้ถึงได้ปลอบใจไปซื่อซื่อแล้วเดินทางมาหาอีกฝ่ายไปจ้านถังมีสีหน้าที่หม่นหมองขณะที่พูดขึ้นมาว่าความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ภายในสถานที่แห่งนั้นไม่ดีมากนักหลักฐานของสำนักถูกกัดกินอย่างรุนแรงยังไม่พอเรียกได้ว่าถูกอสูรมันต่างโลกยึดครองเอาไว้ที่จุดอื่นๆเองก็ยังมีอสูรมันอยู่อีกมากมายแต่ทว่ามีกลุ่มกองกำลังพันธมิตรอยู่ที่นั่นนั่นคือกองกำลังที่ไม่ได้กำจัดเผ่าพันธุ์แต่สร้างจากการรวมกลุ่มกันพวกเราทำได้เพียงแค่ออกสำรวจพื้นที่รอบนอกและไม่สามารถบุกเข้าไปด้านในได้ในเมื่อบุกเข้าไปไม่ได้แล้วรู้ได้อย่างไรว่าหลักฐานของสำนักถูกกัดกินอย่างรุนแรงหลงเฉินถามออกมาเป็นเพราะว่าพวกเราเอาเม็ดเพลิงแห่งโชคชะตาของสำนักไปด้วยและสามารถสัมผัสถึงการผันผวนได้อย่างเบาบางเท่านั้นจากความเห็นของท่านเจ้าสำนักคือการที่ทางอสูรรมานน่าจะใช้วิธีการอะไรบางอย่างในการกัดกินหลักฐานของพวกเราไปจ้านถังตอบกลับไม่ใช่ว่าอสูรมันพวกนั้นมันมีสติปัญญาต่ำมากหรืออย่างไรกันพวกมันไม่น่าจะเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ได้นี่หลงเฉินพูดออกมาหากว่าพูดกันตามหลักแล้วมันก็สมควรจะเป็นเช่นนั้นฉะนั้นแล้วทางท่านเจ้าสำนักถึงได้คิดว่ามันมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลและไม่ให้พวกเราบุกฝ่าไปโดยตรงเพราะกลัวว่าจะเป็นกับดักไปจ้านถังตอบกลับกับดักงั้นหรือหลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกเพราะว่าหากว่ามันเป็นกับดักจริงๆงั้นมันวางกับดักเอาไว้นานขนาดไหนแล้วกันท่านเจ้าสำนักบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่เมื่อพวกเราเปิดฉากโจมตีไปแล้วจะถูกขุมพลังอื่นลอบแทงข้างหลังหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่พวกเราจะเป็นฝ่ายถูกกวาดล้างกันหมดไปจ้านถังพูดพลางกำหมัดเอาไว้แน่นศัตรูภายในสวรรค์จักรพันดิพบพวกเราแล้วงั้นหรือหลงเฉินผงะไปแม้ว่าสวรรค์จักรพันดิจะกว้างมากก็จริงแต่ทว่าพวกมันก็รู้เกี่ยวกับอาณาเขตที่มนุษย์ถือครองอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นแล้วหากว่ามีสัญญาณปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่มีทางหลุดรอดสายตาของพวกมันได้เป็นเพราะว่าเหตุผลนี้ถึงได้ทำให้เราอยู่ในที่แจ้งส่วนพวกมันอยู่ในที่มืดนี่ทำให้พวกเราทำได้เพียงแค่รอให้ทุกคนก้าวข้ามไปยังสวรรค์จักรพันดิก่อนเท่านั้นแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งท่านเจ้าสำนักบอกเอาไว้ว่าเมื่อพูดถึงจุดนี้แล้วก็ทำให้ไปจ้านถังนิ่งเงียบไปก่อนที่จะมองไปทางหลงเฉินแล้วพูดด้วยท่าทางที่ยอมรับไม่ได้ว่าเขาบอกเอาไว้ว่าอยากจะรับฟังความเห็นของเจ้าความเห็นของข้างั้นหรือหลงเฉินผงะไปเล็กน้อยพร้อมทั้งพูดต่อว่าดูเหมือนว่าเรื่องพวกนี้จะซับซ้อนอย่างมากเคลื่อนไหวเพียงแค่จุดเดียวก็จะส่งผลกระทบโดยรวมทั้งหมดฉะนั้นแล้วก็ยังไม่ควรทำอะไร
ไปจ้านถังแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าเจ้าหนูนี่ฉลาดหลักแหลมจริงๆเลยนะท่านเจ้าสำนักเองก็พูดแบบเดียวกันอีกฝ่ายบอกเอาไว้ว่าสถานการณ์ยังไม่แน่ชัดฉะนั้นแล้วการกระทำการใดๆมันเป็นการเสี่ยงเกินไปฉะนั้นก็ควรจะรอดูความเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆไปก่อนแล้วรอให้เวลานั้นมาถึงแล้วทางสำนักของเราพบเจอกับอันตรายอะไรภายในโลกสวรรค์จักรพรรดิบ้างหรือไม่หลงเฉินถามออกมายังไม่ได้พบเจอกับอันตรายใดๆแต่ทว่าก่อนหน้านี้มีหลายๆขุมพลังเดินทางมาหาเราและท่านเจ้าสำนักเป็นคนรับแขกด้วยตัวเองส่วนเรื่องที่ว่าสนทนากันเรื่องอะไรก็ไม่ได้บอกอะไรกับเราอย่างไรก็ตามจากสีหน้าที่อดดีของอีกฝ่ายก็รู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายมาที่นี่เพื่ออย่างเชิงพวกเราพวกมันมาเพื่อหาเรื่องพวกเราฉะนั้นแล้วข้าถึงได้เหวี่ยงหมัดอัดหน้าของพวกมันจนทำให้พวกมันเดือดดาลและระหว่างที่ข้ากำลังจะฆ่ามันก็เป็นตอนที่ถูกมารดาของเสี่ยวเล่อห้ามปรามเอาไว้หลังจากนั้นท่านเจ้าสำนักก็สั่งไม่ให้ข้าออกมาพบเจอผู้คนอีกเลยและบังเอิญเกิดรอยแยกระหว่างสายทานดาราขึ้นนำมาเขาเห็นว่าข้าอยู่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถึงได้ส่งข้ากลับมาที่นี่ไปจ้านถังพูดด้วยสีหน้าที่ดูน่าเกลียดไปจ้านทั้งนั้นเป็นคนที่โกไม่เก่งฉะนั้นแล้วถึงได้พูดอธิบายถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นออกมาทั้งหมดและไม่ได้ปิดบังอะไรเลยแม้แต่น้อยอ๋อใช่ข้าระลึกได้ถึงบางสิ่งพอดีเจ้ามีความสัมพันธ์อะไรกับทางตระกูลหลงบรรพการหรือไม่ไปจ้านทั้งถามออกมาหลงเฉินตอบกลับไปว่าก็พอจะมีอยู่บ้างทางตระกูลหลงบรรพการนั้นมีตัวตนที่ยิ่งใหญ่ถือกำเนิดขึ้นนามว่าหลงจ้านเทียนไปจ้านทั้งพูดต่อเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็ทำให้หลงเฉินถึงกับยืนกลับขึ้นมาบิดาของข้ามีนามว่าหลงจ้านเทียนหลงเฉินพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นก่อนหน้านี้ทางหลงจ้านเทียนเคยใช้ชีวิตอยู่ภายในสำนักรุงโรจนันและเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายทำตัวไม่เป็นจุดสนใจถึงได้ทำให้ไม่ได้ทำความรู้จักกับใครภายในสำนักจนถึงช่วงที่ไปจากสำนักเรียกได้ว่าไม่เคยได้พบกันกับไปจ้านถังฉะนั้นแล้วอีกฝ่ายถึงได้ไม่รู้จักชื่อบิดาของเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ไปจ้านถังตอบกลับว่านั่นคือบิดาของเจ้างั้นหรือหลงเฉินตอบกลับไปว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าเขาไปถึงสวรรค์จักรพรรดิแล้วและเขาไปจ้านถังเอามือตบหน้าขาของตัวเองพร้อมทั้งพูดขึ้นว่าข้าก็คิดอยู่พอดีว่าเมื่อบิดาของเจ้าจักไปก็ทำให้เกิดเรื่องขึ้นภายในตระกูลหลงขออภัยด้วยจริงๆบิดาของข้าเขาหลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ละอายใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะว่าบิดาของเขากำลังรักษาบาดแผลถึงได้ไม่สามารถรบกวนได้ยิ่งไปกว่านั้นคือบิดาเองก็ยังถูกขังมาเป็นเวลานานและได้รับการดูหมิ่นมามากหากว่าเปลี่ยนกลายเป็นเขาเก่งจะเสียสติไปแล้วและไม่อยากจะให้อีกฝ่ายมองดูตัวเองด้วยสายตาแปลกๆเพราะว่ามันจะเป็นการเจ็บซ้ำซ้อนตามธรรมเนียมแล้วหลงจ้านเทียนและไปจ้านถังล้วนแล้วแต่เป็นบิดาและพ่อตาของเขาฉะนั้นแล้วการที่หลงจ้านเทียยนไปโดยที่ไม่บอกกล่าวอะไรมันถือเป็นการกระทำที่เสียมารยาทไม่น้อยข้าพอจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับบิดาของเจ้ามาบ้างแล้วเขาคือบุรุษตัวจริงฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องไร้สาระพวกนั้นหรอกไปจ้านถังโบกมือของตัวเองพร้อมทั้งเอามือลูบคางแล้วพูดต่อว่างั้นก็หมายความว่าเขาคือบิดาของเจ้าสินะหลงเฉินพยักหน้าของเขาพร้อมทั้งอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างคร่าวๆเมื่อได้ยินว่าบิดาของเขาอยู่ในตระกูลหลงก็ทำให้ดวงตาของไปจ้านถังถึงกับเบิกกว้างตอนนี้ข้าเข้าใจทุกสิ่งแล้วเข้าใจอะไรกันหลงเฉินถามออกมามีความเป็นไปได้สูงมากว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นบิดาของเจ้าไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่ได้มีความขัดแย้งกับทางตำหนักสวรรค์ขนาดนั้นไปจ้านถังพูดพลางพูดต่อว่าพวกเราเพิ่งจะเข้าไปถึงสวรรค์จักรพรรดิพร้อมทั้งได้ยินข่าวที่ว่าทางตระกูลหลงบรรพการและทางตำหนักสวรรค์ได้เปิดสงครามกันหลงจ้านเทียนได้ทำการสังหารมือสังหารระดับทองม่วงของอีกฝ่ายไปกว่า76คนและสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่มากมือสังหารระดับทองม่วงงั้นหรือมันคืออะไรกันหลงเฉินถามออกมานั่นคือระดับของมือสังหารภายในตำหนักสวนโดยปกติแล้วคนที่จะเป็นมือสังหารระดับนั้นได้ก็จะต้องเป็นตัวตนระดับราชันเซียนมีตำนานว่ากันว่าตอนที่เกิดความขัดแย้งขึ้นนั้นมีมือสังหารระดับทองม่วงกว่า300คนล้อมบิดาของเจ้าเอาไว้แต่ทว่ากลับถูกตอบโต้กลับอย่างประเถื่อนและสังหารไปได้กว่า76คนถึงได้ส่งผลให้คนอื่นๆหันหลังหนีไปกันหมด
และเป็นเพราะเหตุนี้ถึงได้ทำให้เมื่อบิดาของเจ้าพึ่งจะเข้าร่วมกับทางตระกูลหลงก็ได้ขึ้นเป็นหนึ่งในสี่เซียนสวรรค์ที่เรียกได้ว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ไปจ้านถังพูดออกมาเมื่อได้ยินเรื่องราวความดุดันของบิดาก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกชื่นชมสรรเสริญในตัวของอีกฝ่ายอย่างมากระหว่างนี้ก็ยังคงได้ยินเสียงของอีกฝ่ายดังอยู่ข้างหูของเขาช่วงวัยหนุ่มของหลงจั้นเทียนนั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์อันสูงส่งและไม่เคยมีคู่ปรับในชีวิตมาก่อนแต่กลับต้องงอเสียเวลาหลายปีไปอย่างเสียเปล่าและต้องใช้ชีวิตอย่างตายทั้งเป็นแต่ก็ยังไม่เคยก้มหัวให้ใครตอนนี้หลงเฉินที่เปรียบเสมือนดวงตะวันได้ปรากฏขึ้นแล้วเมื่อเขาแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาก็ทำให้ยอดฝีมือของโลกทั้งใบถูกรัศมีของเขาบดบังเอาไว้หลงเฉินสามารถสัมผัสได้ถึงแรงกดดันของมหาจักรพรรดิได้จากร่างของหลงจั้นเทียนตอนนี้เมื่อได้ยินข่าวของบิดาตัวเองก็ทำให้เขาตื่นเต้นจนแทบจะโห่ร้องออกมาระหว่างนี้เขาก็เข้าใจความหมายของไปจ้านถังได้แล้วตำหนักส่วนนั้นเป็นศัตรูกับทางเผ่าโลหิตม่วงส่วนหลงจั้นเทียนเองก็เป็นลูกเขยของเผ่าโลหิตม่วงฉะนั้นแล้วว่าเมื่อต้องพบเจอกับอีกฝ่ายก็จะไม่มีทางแสดงความเมตตาอย่างแน่นอนส่วนเรื่องที่ว่าเพราะเหตุใดทางตำหนักส่วนถึงได้ส่งคนมาที่นี่พร้อมๆกับโอสถโชคชะตา9โคจรเพื่อสร้างบุตรแห่งโชคชะตากลุ่มหนึ่งสำหรับเตรียมการบุกโจมตีสำนักรุงโรจนันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วแล้วตอนนี้บิดาของข้าอยู่ที่ไหนกันหลงเฉินถามออกมาด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นเรื่องนี้ไม่มีใครบอกได้เพราะว่าข้าได้ยินมาว่าทางตระกูลหลงบรรพการได้ส่งตัวแทนมาหาพวกเราเช่นเดียวกันท่านเจ้าสำนักเป็นคนรับหน้าที่ต้อนรับแขกฉะนั้นแล้วข้าถึงได้ไม่รู้ถึงรายละเอียดอะไรมากนักหลังจากนั้นข้าก็ถูกส่งกลับมาไปจ้านถังตอบกลับแล้วท่านเจ้าสำนักไม่ได้บอกให้ท่านกลับมาดูแลพวกเรางั้นหรือหลงเฉินถามออกมาไปจ้านถังใช้ความคิดเล็กน้อยก่อนที่จะตอบกลับว่าไม่ได้บอกอะไรเลยนะข้าถูกส่งกลับมาเพื่อจัดการเรื่องในครอบครัวและอีกเรื่องก็คือการกลับมาหาท่านผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดท่านได้พบกับท่านผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดแล้วงั้นหรือหลงเฉินถามต่อได้พบแล้วข้าได้แจ้งข่าวที่ท่านเจ้าสำนักฝากกลับมาแล้วและท่านผู้อาวุโสเองก็พยักหน้าแล้วไม่ได้ตอบกลับอะไรไปจ้านถังตอบกลับตัวเขาเองก็รู้สึกปวดศีรษะกับผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดอย่างมากเพราะว่าเท่าที่จำได้คืออีกฝ่ายไม่เคยพูดกับเขามาก่อนเลยทำเพียงแค่พยักหน้าและส่ายศีรษะให้เท่านั้นฉะนั้นแล้วเมื่อได้ยินว่าหลงเฉินสามารถสื่อสารกับอีกฝ่ายได้ก็ทำให้เขารู้สึกไม่ยุติธรรมเพราะเหตุใดกันนี่มันดูถูกกันชัดๆทว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายก็ทำให้เขาไม่กล้าล่วงเกินไม่เพียงแค่เรื่องที่บิดาของเขาให้ความเคารพอีกฝ่ายแต่ทว่าเจ้าตำหนักเทพสงครามที่เขาเชิดชูเองก็เข้าพออีกฝ่ายอย่างมากหลงเฉินอยากจะถามไปจ้านถังว่าทางเจ้าสำนักได้ฝากคำพูดอะไรกลับมาเพราะด้วยนิสัยของอีกฝ่ายแล้วก็จะต้องคายยอความลับออกมาอย่างง่ายดายแต่ทว่าบางสิ่งมันเป็นเรื่องต้องห้ามมันทำให้เขาอดกลั้นและไม่ถามออกไปจนถึงช่วงที่ไปจ้านถังจัดระเบียบเบียร์ระเบียของตัวเองได้ก็สนทนากับเขาเป็นครั้งแรกและทำให้เขาหยิบเอาสุราชนะเลิศออกมาดื่มด้วยกันระหว่างที่กำลังนั่งสนทนาริมน้ำตกมันเป็นการสนทนาเกี่ยวกับอดีตของหลงเฉินซึ่งตัวเขาเองก็เป็นคนตรงไปตรงมาและไม่มีอะไรจำเป็นต้องปิดบังเขาเกิดมาโดยที่ถูกชำแหละเอารากปราณโลหิตปราณและกระดูกปราณออกไปพร้อมทั้งงอโดนโยนลงไปภายในเมืองเฟิงหมิงก่อนที่จะถูกรับเลี้ยงแล้วค่อยๆก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการฝึกยุทธเรียกได้ว่าเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องของเคล็ดกยานวดาราความทรงจำของจักรพรรดิโอดและยอดฝีมือเผ่ามังกรลึกลับออกไปทั้งหมดไม่ว่าไปจ้านถังจะถามอะไรก็จะตอบกลับไปไปจ้านถังมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าหลงเฉินจะต้องเป็นนายน้อยที่ยิ่งใหญ่มาก่อนมันเป็นการอาศัยพรสวรรค์ของตัวเองในการอวดดีไปทั่วทว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะต้องพบเจอกับชีวิตที่น่าอนาถขนาดนี้ระหว่างนี้เมื่อคิดถึงเรื่องบิดาของหลงเฉินก็ทำให้เขาอดถอนหายใจออกมาไม่ได้เพราะว่าทั้งสองพ่อลูกนี้มีสภาพที่น่าเห็นใจด้วยกันทั้งคู่มันทำให้ความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อหลงเฉินของเขาลดน้อยลงเดิมทีแล้วทางหลงเฉินเองก็อยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับสวรรค์จักรพันดิผ่านอีกฝ่ายแต่ทว่ากลับพบว่าอีกฝ่ายย้อนนั้นไร้น้ำยาถึงขั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำและรู้เพียงแค่ว่าวิถีสวรรค์นั้นแตกต่างออกไปเท่านั้นเมื่อถามเกี่ยวกับสมบัติของไปเสี่ยวเล่อและสมบัติของไปซื่อซื่อก็ทำให้อีกฝ่ายตอบกลับว่าสมบัติของไปเสี่ยวเล่อนั้นเป็นสิ่งที่มารดาของอีกฝ่ายได้รับมาจากโบราณสถานเก่าแก่ส่วนทางกำไรของไปซื้อซื้อนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้รับมาในตอนที่เดินทางไปยังหลักฐานของสำนักและต่อกรกับอสูรมารต่างโลกและแย่งชิงมาจากมือของอีกฝ่าย
จากคำอธิบายของไปจั้นถังคือศัตรูที่ต้องเผชิญหน้านั้นเป็นเหมือนฝูงศพที่เป็นร่างจากยุคโบราณกาลซึ่งก่อนที่จะตายก็เป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวหลังจากที่ตกตายไปแล้วก็เกิดการวิวัฒนาการจนกลายเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้อีกฝ่ายเป็นอมตะและมีดวงวิญญาณที่ไม่มีวันแตกสลายนอกเหนือจากนั้นแล้วเจตจำนงแห่งการต่อสู้ก็ยังคงอยู่และเรียกได้ว่าไม่ตระหนักว่าตัวเองตกตายไปแล้วและคิดว่ากำลังอยู่ท่ามกลางสนามรบถึงได้พยายามเพื่อบ้านเกิดของตัวเองไปจ้านถังบังเอิญเห็นว่ามีร่างหนึ่งสวมกำไลทองคำเอาไว้ถึงได้ตระหนักได้ทันทีว่ามันเป็นสุดยอดสมบัติจึงคิดถึงเรื่องของบุตรสาวก่อนเป็นอย่างแรกและคิดจะชิงมันให้กับนางเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายจะเป็นผู้นำกลุ่มอสูรมาเหล่านั้นและมีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวเหลือเกินเรียกได้ว่าเขาแทบที่จะตกตายลงด้วยเงื้อมือของอีกฝ่ายโดยที่ตอนนั้นภรรยาทั้งสองก็ไม่ได้อยู่ข้างกายหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเจ้าตำหนักเทพสงครามลงมือช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันก็คงจะมีชะตากรรมที่น่าอนาถอย่างมากมันเป็นการที่ต่อสู้ที่ทำให้เขาได้รับรู้ว่าไม่สามารถตัดสินความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายได้จากสภาวะพลังที่สะงอออกมาเพราะว่าพริบตาที่อีกฝ่ายเคลื่อนไหวก็จะระเบิดเจตจำนงของตัวเองออกมาในอีกความหมายคือการที่ตราบเท่าที่ไม่ได้เปิดฉากการต่อสู้กับอีกฝ่ายก็ไม่มีทางเลยที่จะรู้ว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งหรืออ่อนแอมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกปวดศีรษะและเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เจ้าสำนักไม่กล้าลงมืออย่างบุ่มบ่ามอยิ่งไปกว่านั้นคืออสูรมันต่างโลกนั้นเป็นสิ่งที่แม้แต่ยอดฝีมือของสวรรค์จักรพันดีเองก็ยังไม่สามารถทำความมอเข้าใจความเกี่ยวข้องระหว่างสายพันธุ์หรือแยกแยะความแข็งแกร่งของพวกมันได้บางครั้งก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมันเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงอย่างมากเห็นกันชัดๆว่าเป็นกระต่ายแต่เมื่อเข้าใกล้กลับกลายเป็นพยัคฆ์ร้ายที่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็ไม่อาจหันหลังหนีได้อีกแล้วหากว่าทางสำนักรุ่งโรจนันท์อยากจะสร้างจุดยืนภายในโลกสวรรค์จักรพันดิได้ก็จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนนอกจากขุมพลังในพื้นที่ยังไม่ต้องพูดถึงความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรการฝึกยุทธเท่านั้นแต่เพียงแค่ข้อมูลที่ใช้แยกแยะอสูรมารและอื่นๆนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดในตอนนี้ฉะนั้นแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องตัวแปรทั้งหมดก็ทำให้ไปเลอร์เทียนเลือกที่จะเก็บตัวเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาและนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่จำเป็นเพราะว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องห่วงไปหรอกเพราะถึงอย่างไรเราก็คือสำนักรุ่งโรจนันท์นี่ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากนักภายในสวรรค์จักรพันดินั้นมีศัตรูของเราก็จริงแต่ก็มีมิตรของเราเช่นเดียวกันทว่าเพียงแค่ข่าวเรื่องที่พวกเราก้าวข้ามไปถึงแล้วยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เท่านั้นเวลาเป็นสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของพวกเราไปจ้านถังพูดออกมาหลงเฉินพยักหน้าของเขาและสำนักที่หนึ่งในใต้ล่านั้นไม่ได้เสียเปล่าเลยจริงๆเขาเองก็เชื่อว่าด้วยสติปัญญาของเจ้าสำนักแล้วก็จะไม่มีทางที่ไม่ได้เตรียมการอะไรเอาไว้ตอนนี้อีกฝ่ายกำลังรอเวลาที่เหมาะสมที่สุดทันใดนั้นเองที่หยกคาดเอวของเขาได้สั่นสะท้านก่อนที่เขาจะแผดจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาไม่จบไม่สิ้นจริงๆท่านรองเจ้าตำหนักพวกเราออกไปฆ่าพวกเผ่าช่วงชิงโชคชะตาด้วยกันเถอะหลังจากที่พูดจบแล้วร่างของพวกเขาทั้งสองคนก็หายตัวไปอย่างฉับพลันพริบตาที่หลงเฉินหายตัวไปก็เป็นตอนที่มีเสียงระฆังแจ้งเตือนสะท้อนก้องไปทั่วพื้นที่ขณะที่ทางสำนักได้เปิดดะใช้ม่านพลังป้องกันขึ้นมาหลายต่อหลายชั้นอย่างไรก็ตามเมื่อม่านพลังนี้ก่อตัวขึ้นก็ได้ถูกกระบี่อันคมกล้าทะลวงผ่านม่านสวรรค์และส่งผลให้ม่านพลังระเบิดออกก่อนที่ม่านพลังหลายสิบชั้นจะถูกทะลวงผ่านไปง่ายๆอะไรกันตอนนี้เองที่หลงเฉินและหลงจั้นถังถึงกับหัวใจสั่นสะท้านเพราะว่าการใช้กระบี่ทะลวงผ่านม่านพลังทั้งหมดได้อย่างง่ายดายนั้นอย่างน้อยๆก็จะต้องเป็นยอดฝีมือระดับราชันเซียนตอนนี้พวกเขาต่างสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีพร้อมทั้งคิดถึงประโยคหนึ่งขึ้นภายในจิตใจมือสังหารระดับทองม่วงม่านพลังได้ถูกทะลวงผ่านพร้อมๆกับเผยให้เห็นร่างโปร่งแสงพุ่งเข้ามาจากภายนอกทันใดนั้นเองที่มังกรมานจันทราในมือของหลงเฉินได้สั่นสะท้านพร้อมทั้งฟาดฟันมันออกไปเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่ร่างนั้นได้ถูกเขากระแทกปลิวกลับไปแต่ทว่าตัวเขาเองก็ถูกแรงสะท้อนอันหนักหน่วงกระแทกกลับจนรู้สึกหวานไปทั้งคอและแทบที่จะกระอักเลือดออกมาเป้าหมายปรากฏตัวแล้วเมื่อร่างโปร่งแสงถูกกระแทกกลับไปก็ส่งเสียงอันเย็นเยือกออกมาถึงได้เกิดการกระเพื่อมของม่านมิติโดยรอบพร้อมเผยให้เห็นร่างอีกกว่า15ร่างเมื่อร่างทั้ง15ร่างนี้ปรากฏตัวขึ้นก็แผ่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาบดบังม่านสวรรค์เอาไว้มันเป็นรัศมีบารมีราชันเซียนที่แผ่ออกมาทั่วทั้งจักรพรรดิถึงได้ทำให้ร่างของเขาถูกร่างทั้ง16ร่างตรึงเอาไว้ยอดฝีมือระดับราชันเซียน10คน10ขตรางของหลงเฉินเอาไว้ถึงได้ทำให้เขารู้สึกราวกับว่าถูกดวงดาวกดทับร่างงอของตัวเองและทำให้ร่างกายมีเสียงปริแตกส่งออกมา
ยังดีที่เป็นเขาเพราะหากว่าเป็นยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพโดยทั่วไปที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันนี้ก็คงจะทำให้ร่างระเบิดแตกตายไปนานแล้วกำจัดเป้าหมายแรกก่อนแล้วค่อยออกตามหาเป้าหมายต่อไปรีบจัดการให้ไวยอดฝีมือระดับราชันเซียนคนหนึ่งสั่งการออกมาเมื่อเขาสั่งการก็ทำให้กระบี่ยาวทั้ง16เล่มพวยพุ่งเข้าใส่ทางหลงเฉินด้วยปรางกระบี่ที่ฉีกมิติออกจากกันเจ้าไม่เห็นหัวข้างั้นหรือทันใดนั้นเองที่มีเสียงกูร้องคำรามานส่งออกมาอย่างดังขณะที่ไปจ้านถังพุ่งเข้ามาจากสถานที่ห่างไกลออกไปโดยที่ตอนนี้ตัวเขาเดือดดาลถึงขีดสุดแล้วจริงๆตัวเขาพุ่งเข้ามายังสถานที่แห่งนี้พร้อมกับหลงเฉินแต่อีกฝ่ายกลับมองเขาเป็นเพียงแค่อากาศธาตุเท่านั้นทันใดนั้นเองที่ร่างของยอดฝีมือระดับราชันเซียนร่างหนึ่งได้ก้าวออกมาจากกลุ่มของพวกเขาพร้อมทั้งสร้างเป็นภาพมายามากมายปรากฏขึ้นกลางม่านฟ้าถึงได้ทำให้ไม่สามารถแยกแยะตัวจริงได้ยกเจ้านี้ให้เป็นหน้าที่ของข้าเองยอดฝีมือคนนี้ยยันออกมาอย่างเย็นชาก่อนที่จะปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของไปจ้านถังด้วยความเร็วราวกับพูดผีที่ยกเอากระบี่แทงเข้าใส่ทางลำคอของอีกฝ่ายใส่หัวไปไกลๆไปจ้านถังกูร้องคำรำลั่นด้วยควายโคมเดือดดาลพร้อมทั้งประตูสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวของขอบเขตราชันเซียนอออกมาพลางฟาดฟันดาบในมือออกไปทางอีกฝ่ายเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวสั่งตามออกมาขณะที่อาวุธทั้งสองได้ปะทะเข้าใส่กันและทำให้ร่างของราชันเซียนคนนั้นกระอักเลือดออกมาไม่หยุดผนึกระดับพลังนั้นรึยอดฝีมือระดับราชันเซียนคนนั้นส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลผนึกร้อยวิญญาณผีเปรตไปจ้านถังคำรามด้วยความเดือดดาลขณะที่อักขระมากมายหมุนวนอยู่ทั่วร่างของเขาทำให้มันดูราวกับเป็นโซ่ตรวนมากมายที่ระเบิดออกตามเสียงร้องคำรามของเขาเมื่อโซ่ตรวนระเบิดออกก็ทำให้มีร่างที่มีเขาปรากฏขึ้นด้านหลังของเขานี่คือร่างที่มีผมยาวสลวยราวกับเป็นปีศาจร้ายที่สวมชุดคลุมเก่าแก่โบราณเอาไว้ถึงได้ทำให้สภาวะพลังปราณผีแผดไปปกคลุมทั้งฟ้าดินไว้ราวกับว่าโลกใบนี้ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นขุมนรกเมื่อไปจ้านถังคลายผนึกก็ทำให้สภาวะพลังพวยพุ่งออกมาจากร่างของเขาราวกับเขื่อนแตกที่กวาดออกไปรอบทิศทางที่นี่มียอดฝีมือที่ปกปิดตัวเองอยู่ด้วยมือสังหารระดับราชันเซียนส่งเสียงออกมาด้วยความประหลาดใจพร้อมทั้งพูดต่อว่าจัดการมันก่อนเป็นอันดับแรกทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงมังกรกู่ร้องคำรามลั่นส่งออกมาทั่วโลกทั้งใบพร้อมๆกับปราโลหิตที่แผดไปทั่วทั้งม่านสวรรค์ตอนนี้หลงเฉินกำลังสวมชุดกรอกเกล็ดสีแดดสีแดงเอาไว้โดยที่ผ้าคลุมสีแดงเข้มโบกสะบัดอยู่ในอากาศด้วยความรู้สึกที่ดุดันจนยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดข้าเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเหตุใดถึงได้รีบมากันขนาดนี้ที่แท้ก็เป็นพวกโง่ที่หนีมาจากสวรรค์จากพันดิทำไมหรือว่าถูกบิดาของข้าฆ่าตายกันหมดถึงได้รีบแห่กันมาที่นี่เพื่อกู้หน้างั้นหรือมังกรมานจันทราในมือของหลงเฉินถูกยกขึ้นมาพาดบ่าของเขาเอาไว้ขณะที่มองออกไปทางกลุ่มยอดฝีมือระดับราชันเซียนด้วยสีหน้าที่ยยันและดูถูกลงมืออย่างเต็มกำลังแม้ว่าจะจัดการเป้าหมายที่สองไม่ได้แต่ก็ต้องจัดการเป้าหมายแรกให้ได้ยอดฝีมือระดับราชันเซียนคนหนึ่งส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาเมื่อเขาสั่งการออกไปก็ทำให้ยอดฝีมือกว่า16คนพากันกระโจนเข้าใส่ทางหลงเฉินด้วยกันกว่า10คนและอีก6คนแยกออกไปเพื่อรับมือกับไปจ้านถังดูถูกข้างั้นรึตายไปซะเมื่อเห็นว่ามียอดฝีมือกว่า10คนบุกไปฆ่าหลงเฉินแต่ทว่าเขากลับรับมือเพียงแค่6คนก็ทำให้ความเดือดดาลของไปจ้านถังประตูออกมาพลางคว้าเอาดาบในมือกระโจนเข้าใส่ทางราชันเซียนทั้ง6คนนั้นพริบตาที่เขาพุ่งออกไปก็เป็นตอนที่ปากของอสุรกายกลางหลังของเขาได้อ้าปากพร้อมทั้งส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนราวกับเสียงร้องเพื่อช่วงชิงชีวิตออกมามันทำให้หลงเฉินรู้สึกว่าดวงวิญญาณของเขากำลังสั่นสะท้านขณะที่ร่างงอของมือสังหารเหล่านี้กระตุกไม่หยุดไปจ้านถังฟาดฟันการโจมตีออกไปใส่ทางทั้ง6คนแต่ทว่าถึงกระนั้นอีกฝ่ายก็ยังถูกกระแทกถอยกลับไปอยู่ดีโดยที่ทั้ง6คนต่างกระอักเลือดออกมาด้วยสีหน้าที่หวั่นหวั่นกันทั้งหมดจริงๆแล้วพริบตาที่ได้ยินเสียงกรีดอดริงของอสุรกายด้านหลังของไปจ้านถังก็ทำให้พวกเขารู้สึกราวกับว่าดวงวิญญาณกำลังหลุดออกจากร่างของตัวเองยังดีที่พวกเขาแข็งแกร่งมากพอถึงได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยการดึงเอาวิญญาณของตัวเองกลับมาไม่เช่นนั้นก็งอจะถูกการโจมตีของอีกฝ่ายสังหารลงแล้วทางฝั่งหลงเฉินเองก็ต้องเผชิญหน้ากับกระบี่ของมือสังหารกว่า10คนโดยที่มังกรมารจันทราในมือของเขาโบกสะบัดอยู่ในอากาศเวลาผ่านไปเพียงแค่ชั่วขณะแต่กลับเกิดการปะทะกันกว่าพันครั้งยอดฝีมือระดับราชันเซียนทั้ง10คนนี้ล้วนแล้วแต่โจมตีอย่างเป็นค่ายกลและแบ่งออกเป็นมุมต่างๆช่วงเวลาและพลังทำลายที่แตกต่างกันซึ่งเป็นการร่วมมือกันอย่างไร้ที่ติ
มังกรมานจันทราป้องกันการโจมตีดุจดังพายุคลั่งเอาไว้อย่างสมบูรณ์แต่ทว่าการโจมตีของอีกฝ่ายนั้นหนักหน่วงมากถึงได้ทำให้หลงเฉินถูกขวางกั้นเอาไว้ทางฝั่งของไปจ้านถังเองก็ไม่ได้ดูดีมากนักเพราะแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่เมื่อทั้ง6คนร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังก็ทำให้ความได้เปรียบของเขาสลายหายไปยังเล่นลูกไม้อีกงั้นหรือไปจ้านถังมักจะไม่ค่อยได้เผชิญหน้ากับการต่อสู้เช่นนี้มาก่อนถึงได้ตกอยู่ในสภาพที่วุ่นวายปั่นป่วนและไม่สามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่ถึงได้สาบแช่งออกมาทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีร่างโปร่งแสงปรากฏขึ้นรอบๆมหาค่ายกลพิทักษ์สำนักซึ่งแน่นอนว่าคนเหล่านี้คือมือสังหารเผ่าช่วงชิงโชคชะตาสิ่งที่ทำให้ไปจั้นถังตักตะลึงที่สุดคือการที่อีกฝ่ายล้วนแล้วแต่เป็นบุตรแห่งโชคชะตา9ดาราด้วยกันทั้งหมดกว่าแสนแสนคนแย่แล้วสิไปจั้นถังแสดงท่าทางที่ตกตะลึงและเตรียมล่าถอยกลับไปแต่ทว่ากลับถูกทั้ง6คนรั้งเอาไว้อย่างแน่นหนาหลงเชิญพวกมันวางแผนล่อเราออกจากฐานอย่าให้พวกมันทำลายหลักฐานสำนักของเราได้ไปจ้านถังส่งเสียงกู่ร้องอย่างดังเพราะว่าเขาเข้าใจเป้าหมายของอีกฝ่ายผิดไปคิดจะทำลายหลักฐานสำนักของข้างั้นรึท่านก็ให้ฆ่าพวกมันเกินไปหลงเชิญที่ต้องเผชิญหน้ากับบุตรแห่งโชคมากมายไร้ที่สิ้นสุดได้ยะยันออกมาเพราะว่าฝูงบุตรแห่งโชคชะตาของปลอมมันจะไปทำอะไรได้กันตอนนี้เองที่มีร่างมากมายปรักขึ้นมือห้านหมัดม่านค่ายกลพิทักษ์สำนักพร้อมทั้งส่งการโจมตีเข้าใส่ทางบุตรแห่งโชคชะตา9ดาราเหล่านี้จนทำให้เลือดสาดกระจายไปทั่วม่านฟ้ากองกำลังโลหิตมังกรอยู่ที่นี่แล้วหากว่าไม่เกรงกลัวความตายก็เข้ามาได้เลยทางนักรบโลหิตมังกรส่งเสียงกูร้องอย่างดังถึงได้ทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนสีไปและจักรวาลถึงกับสั่นสะท้านเมื่อมือสังหารเผ่าช่วงชิงโชคชะตาผตาบกันกระโจนผ่านเข้ามาทางรูโหว่ก็ทำให้พวกเขาปิดล้อมหลงเฉินและไปจ้านถังเอาไว้ถึงได้ทำให้คนอื่นๆต้องเข้ามาผ่านทางอื่นเมื่อม่านพลังถูกทะลวงผ่านก็ทำให้ความสามารถในการป้องกันเหลือไม่ถึง1ใน10ท้ายที่สุดมือสังหารคนอื่นๆก็สามารถทะลวงผ่านม่านพลังป้องกันได้ง่ายๆทว่าพริบตาที่พวกเขาปรากฏตัวขึ้นก็ต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังโลหิตมังกรที่ดูราวกับเป็นอาวุธจากสวรรค์ที่ระอารับพวกเขามือสังหารเผ่าช่วงชิงโชคชะตาปรากฏตัวขึ้นมาแต่กลับถูกนักรบโลหิตมังกรสังหารลงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นบุตรแห่งโชคชะตา9แต่ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าของนักรบโลหิตมังกรแล้วพวกเขากลับไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลยเรียกได้ว่าไม่ได้จำเป็นต้องใช้การโจมตีที่2เลยด้วยซ้ำมือสังหารเผ่าช่วงชิงโชคชะตากว่าแสนคนที่ความเป็นจริงแล้วต้องเป็นกองกำลังที่ไม่อาจต่อต้านได้กลับดูเรากลับเป็นเพียงแค่ฝูงแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟเท่านั้นช่วยกันสังหารหลงเฉินให้ได้ยอดฝีมือเผ่าช่วงชิงโชคชะตาระดับราชันเซียนได้ส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยความเดือดดาลพวกเขาส่งการโจมตีอันแข็งแกร่งทรงพลังออกมาแต่ทว่าหลงเฉินกลับไม่ได้เปิดเผยจุดอ่อนใดๆเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่ามันเป็นการป้องกันที่ไม่สามารถทำลายได้ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามโจมตีอย่างไรแต่กลับไม่สามารถหาจังหวะการโจมตีสังหารได้เลยเรียกได้ว่าแม้ว่าพวกเขาจะใช้พลังทั้งหมดอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายการป้องกันของหลงเฉินได้อยู่ดีถึงได้ทำให้พวกเขารู้สึกกระสับกระส่ายเหลือเกินเป้าหมายหลักของพวกเขาคือหลงเฉินและเป้าหมายรองคือเหลาปิงและเหลาหนิงพวกเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะให้6คนจัดการกับหลงเฉินและอีก10คนแบ่งออกเป็นน.4 กลุ่มออกไปทำลายสิ่งก่อสร้างภายในสำนักแล้วปล่อยให้มือสังหารเผ่าช่วงชิงโชคชะตาที่เป็นบุตรแห่งโชคชะตา9ดาราเป็นคนจับตัวเหลาปิงและเหลาหนิงท้ายที่สุดเมื่อบุกมาถึงก็ต้องเผชิญหน้ากับไปจ้านถังส่วนหลงเฉินเองก็แข็งแกร่งหน้าสะพรึงกลัวถึงขั้นที่แม้ว่าพวกเขาจะรวมพลังกัน10คนก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้อยู่ดีหากว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้ก็จะทำให้พวกเขาถูกกวาดล้างกันหมดอย่างแน่นอนทันใดนั้นเองที่ได้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงขณะที่ไปจ้านถังได้กระแทกร่างของคน6คนปลิวออกไปโดยที่ตอนนี้เขากำลังเดือดดาลถึงขีดสุดแล้วเขาก้าวเท้าออกไปเหนือม่านมิดพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่ทางหลงเฉินแต่ทว่าพริบตาที่ทำเช่นนั้นก็พบว่าพื้นที่ม่านมิติได้บิดเบี้ยวเป็นวงกว้างอย่างฉับพลันบัดซบเมื่อเห็นภาพนี้ก็ทำให้ไปจ้านถังแสดงท่าทางที่หงุดหงิดออกมาเพราะว่าเขาตกหลุมพรางของอีกฝ่ายเสียได้ไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายใช้วิธีการอะไรในการวางกับดักเอาไว้เหนือม่านมิติแหลกไปซะไปจ้านถังส่งเสียงกูร้องด้วยความเดือดดาลขณะที่หน้าผากของเขาสาดแสงพร้อมทั้งเผยให้เห็นอัคระอันแปลกประหลาดขณะที่ฟาดฟันดาบในมือออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าฟาดอักขระม่านมิติได้แหลกสลายขณะที่ม่านมิตรที่เคยบิดเบี้ยวได้ฟื้นฟูกลับมาดั่งเดิมแต่ทว่าตอนนี้เขาทำได้เพียงแค่เคลื่อนย้ายภายในอาณาเขตของสำนักเท่านั้นอดทนเอาไว้ก่อนนะหลงเฉินข้ามาแล้วไปจ้านถังกูร้องคำรามลั่นพร้อมทั้งก้าวเท้าเพื่อพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าเขาจะไม่ถูกชะตากับหลงเฉินเท่าไหร่นักแต่ทว่าถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นว่าที่ลูกเขยของเขาตอนนี้เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายตกอยู่ในอันตรายก็ทำให้เขากระสับกระส่ายขึ้นมาโดยทันทีระหว่างนี้เขาก็รู้สึกเกลียดที่ตัวเองช่างโง่เขลาเหลือเกินขนาดว่าเป็นกับดักง่ายๆแบบนี้ก็ยังมองไม่ออกหากว่าเป็นภรรยาทั้งสองคนของเขาก็คงจะไม่มีทางหลงกลอีกฝ่ายถึงได้เดือดดาลจนกัดฟันเอาไว้แน่นหลงเฉินได้ถูกยอดฝีมือระดับราชันเซียนกว่า16คนล้อมเอาไว้ถึงได้ทำให้แรงกดดันของเขาเพิ่มมากขึ้นมังกรมานจันทราส่งเสียงกูร้องคำรามออกมาขณะที่ภาพร่างคมดาบมากมายฟาดฟันออกไปเพื่อลดแรงกดดันนี้เป็นเพียงแค่พวกขี้ขลาดเอาแต่หลบซ่อนตัวแม้ว่าจะมีคนอยู่มากแต่ก็เป็นเพียงแค่มดปลวกเท่านั้นหากว่าไม่ได้ทำการลอบโจมตีก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยบิดาข้าไล่ฆ่าพวกเจ้าจนแตกกระเจิงได้ฆ่าหลงเฉินเองก็สามารถฆ่าพวกเจ้าจันร้องให้หาบิดามารดาของพวกเจ้าได้เหมือนกันมังกรมันเบิกสวรรค์หลงเฉินส่งเสียงกูร้องคำรามราวกับเสียงมังกรคำรามลั่นขณะที่อัคคเหนือมังกรมารจันทราได้ส่องสว่างพร้อมทั้งสร้างลำแสงทะลวงผ่านม่านสวรรค์มือสังหารระดับราชันเซียนกว่า16คนที่ล้อมร่างของเขาเอาไว้ต่างถูกกระแทกถอยกลับไปด้วยกันทั้งหมดระหว่างที่พวกเขากำลังตกตะลึงกันอยู่นี้ก็เป็นตอนที่ภาพร่างคมดาบได้เบ่งบานออกมาราวกับดอกบัวที่ฟาดฟันเข้าหาพวกเขาทั้ง16คนพร้อมๆกันนี่คือเบิกสวรรค์แนวทางใหม่ที่หลงเฉินและมังกรมานจันทราพยายามสร้างขึ้นมาเขาตั้งชื่อให้กับมันว่ามังกรมานเบิกสวรรค์ซึ่งเป็นทักษะการโจมตีผสานทักษะแรกของพวกเขาเมื่อภาพร่างคมดาบทั้ง16เล่มพวยพุ่งออกไปก็ทำให้ยอดฝีมือระดับราชันเซียนทั้งหลายใช้อาวุธรับการโจมตีเอาไว้แต่ผลลัพธ์คือการที่พวกเขาต่างกระอักเลือดออกมาขณะที่ร่างลอยเคว้งออกไปไกลน่าเสียดายที่ทักษะนี้ยังไม่ได้เติบโตอย่างแท้จริงหลังจากที่เกิดรอยร้าวก็จะทำให้พลังรั่วไหลออกไปไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยที่พวกมันจะมีชีวิตรอดได้มังกรมานจันทราส่งเสียงออกมาด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดนี่คือทักษะใหม่ของมังกรมานจันทราและหลงเฉินซึ่งแม้ว่าช่วงที่ทำการทดสอบจะทำสำเร็จก็จริงแต่ทว่าตอนนั้นพอพวกเขาใช้พลังไปเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นตอนนี้เมื่อใช้พลังทั้งหมดออกมาก็ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ถึงได้เกิดการหักล้างพลังขึ้นมาถอยกลับยอดฝีมือระดับราชันเซียนทั้ง16คนรู้สึกหวาดผวาอย่างแท้จริงเพราะว่าการโจมตีของหลงเฉินนั้นทรงพลังเกินไปถึงได้คิดที่จะถอยหนีทว่าพริบตาที่พวกเขาหายตัวไปก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงก่อนที่ก้อนกลมสีทองจะระเบิดขึ้นข้างๆร่างของพวกเขาทำให้ผงสีทองกระจัดกระจายไปทั่วและส่งผลให้ร่างสามร่างที่เพิ่งจะหายตัวไปได้ปรากฏตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหมดน้ำยาแล้วก็คิดจะหนีงั้นหรือมันจะไปมีเรื่องดีเช่นนั้นได้อย่างไรกันหากว่าใครอยากจะไปก็ทิ้งชีวิตเอาไว้ก่อนก็แล้วกันกัวเรินที่ถือดาบสีทองอร่ามได้ขวางทางของอีกฝ่ายเอาไว้ข้างๆร่างของเขามีร่างของเซี่ยเฉินกู่หยางลีฉีซ่งหมิงหยวนเยเว่จือเฟิงและคนอื่นๆต่างรายล้อมร่างของยอดฝีมือระดับราชันเซียนทั้งหมดเอาไว้หากว่าเป็นเรื่องของการลอบโจมตีก็ต้องยกให้พวกเจ้าเป็นที่หนึ่งก็จริงทว่าเมื่อถูกเปิดเผยตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ทำให้พวกเจ้ากลายเป็นเพียงแค่เป้าเคลื่อนที่เท่านั้นวันนี้พวกเจ้าไม่มีทางหนีไปไหนได้อีกแล้วกัวเรินถือดาบเจ็ดสีเอาไว้ขณะที่ส่งเสียงกู่ร้องอย่างดังทว่าตอนนี้เองที่นักรบโลหิตมังกรต่างพากันโถมเข้ามาจากรอบทิศทางขณะที่ทางมือสังหารเผ่าช่วงชิงโชคชะตากว่าแสนคนกำลังจะถูกกวาดล้างจนหมดอย่างไรก็ตามที่ทำเช่นนั้นได้ก็เพราะว่ามือสังหารเหล่านี้ดูราวกับอยู่ในสภาวะที่คลุ้มคลั่งและเกรงกลัวความตายถึงได้ส่งผลให้ถูกกวาดล้างเช่นนี้เผาผลาญดวงวิญญาณยอดฝีมือระดับราชันเซียนกูร้องออกมาด้วยความเดือดดาลขณะที่พวกเขาท่องบทสวดอะไรบางอย่างออกมาถึงได้ทำให้พลังทั่วร่างลุกไหม้และมีสภาวะพลังเพิ่มสูงขึ้นกว่าหลายเท่าตัวเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายกำลังใช้ทุกอย่างที่มีออกมาอย่างเต็มที่มันเป็นอย่างที่กัวเหรินพูดเอาไว้ว่าหากว่าอีกฝ่ายลอบสังหารก็ทำให้แม้แต่ตัวหลงเฉินเองก็ยังต้องเกรงกลัวอย่างไรก็ตามยามใดที่มือสังหารถูกเปิดเผยตัวตนเมื่อไหร่ก็ทำให้การต่อสู้อย่างซึ่งหน้าเป็นจุดอ่อนของอีกฝ่ายแม้ว่าจะสามารถร่วมมือกันได้แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรหลงเฉินได้อยู่ดีตอนนี้พวกเขากำลังใช้ทุกอย่างที่มีอย่างเต็มที่เพราะว่าภารกิจได้ล้มเหลวไปแล้วจะรอดชีวิตกลับไปได้หรือไม่ก็อยู่ที่จุดนี้ยอดฝีมือระดับราชันเซียนเผาผลาญดวงวิญญาณของตัวเองโดยที่หนึ่งในพวกเขากระโจนเข้าใส่ทางกัวเหรินที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าภัยอันตรายที่พวกเขาสัมผัสได้นั้นน้อยที่สุดถึงได้เลือกลงมือกับอีกฝ่ายมือสังหารระดับราชันเซียนคนนั้นฟาดฟันกระบี่เพื่อแทงออกไปทางหน้าอกของกัวเหรินโดยที่เขาแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมา
ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ากลัวเหรินเอิ้นแอนแอมากแต่ก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะอ่อนแอถึงขนาดที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีอย่างเชิงเช่นนี้ได้ถึงได้รับการโจมตีไปเต็มๆทว่าเมื่อกระบี่นี้แทงเข้าใส่กลางหน้าของกลัวเหรินก็ทำให้สีหน้าของมือสังหารคนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันเมื่อกระบี่อันคมกล้าแทงเข้าสายของกัวเหรินก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเกราะเกล็ดปรากฏขึ้นมาห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้แล้วป้องกันการโจมตีนี้ภายในเกราะนี้รายล้อมไปด้วยเกล็ดมากมายนับไม่ถ้วนที่ไม่รู้เลยว่าเขาใช้วิธีไหนกันในการทำให้มันรวมตัวกันและสร้างเป็นเกราะขึ้นมาเมื่อกระบี่ยาวแทงเข้าใส่ทางเกราะนี้ก็ทำให้มีประกายไฟกระจัดกระจายไปทั่วซึ่งทางเผ่าช่วงชิงโชคชะตานั้นขึ้นชื่อด้านความคมกล้าของอาวุธแต่ทว่ากลับไม่สามารถทิ้งเอาไว้แม้กระทั่งรอยขีดข่วนเหนือเกราะนี้ระหว่างที่มือสังหารส่งการโจมตีออกไปนี้ก็เป็นตอนที่ดาบเจ็ดสีในมือของกัวเหรินได้ฟาดฟันออกไปอย่างไม่ให้ซุ้มให้เสียงใดๆเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังโดยที่ยอดฝีมือระดับราชันเซียนพยายามจะฟาดฟันเพื่อเบี่ยงการโจมตีออกไปแต่ท้ายยอดที่สุดกระบี่ของอีกฝ่ายก็ถูกดาบของกัวเหรินสะบั้นออกเป็นเสียงเศษชิ้นส่วนกระบี่นับไม่ถ้วนพวยพุ่งผ่านร่างของอีกฝ่ายโดยที่ทำให้ร่างนี้กลายเป็นรูพรุนขึ้นมาอย่างฉับพลันอาวุธของเจ้านั้นมีความคมกล้าและความแข็งแกร่งไม่มากพอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการปะทะซึ่งหน้าก็หมดสภาพโดยทันทีกัวเหรินยะหยันออกมาแล้วฟาดฟันดาบออกไปดาบยาวหลักสีได้สั่นสะท้านขณะที่ส่งภาพร่างคมดาบพวยพุ่งออกไปให้ตายเถอะนี่เขาขโมยเอาทักษะเราไปมังกรมารจันทราได้โห่ร้องออกมามันไม่ใช่การลอกเลียนแบบแต่เป็นเพราะว่าข้าได้ถ่ายทอดเบิกสวรรค์ให้กับเขาในช่วงก่อนหน้านี้หลังจากนั้นก็ผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองหลายต่อหลายครั้งจนสร้างเป็นเบิกสวรรค์รูปแบบใหม่หลงเฉินสายศีรษะของตัวเองภายในแผ่นดินใหญ่เทียนวูหลงเฉินได้ถ่ายทอดเบิกสวรรค์ให้กับกัวเหรินไปโดยที่เขารู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่เกียจคร้านขอนาฏไหนการสั่งสอนอะไรอีกฝ่ายก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการสนทนากับหินอย่างไรก็ตามหลงเฉินหวังเอาไว้ว่าอีกฝ่ายจะสามารถสร้างทักษะของตัวเองได้ความเป็นจริงแล้วช่วงแรกที่ได้พบกับอีกฝ่ายที่อาณาเขตดวงดาวมารหลัวก็ทำให้เขารู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายเรียนรู้ทักษะนี้ได้แล้วเพียงแค่ว่าตอนนั้นมันเป็นเพียงแค่ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นมันเป็นการใช้ความเข้าใจจากโลกเบื้องล่างในการผสานเข้ากับหลักการของโลกแห่งเทพเซียนหลังจากนั้นเขาก็ทำการแนะนำอีกฝ่ายด้วยตัวเองแต่เป็นเพราะว่าตั้งแต่ที่ได้อยู่ด้วยกันอีกฝ่ายก็ทำให้อีกฝ่ายเริ่มปล่อยตัวให้เกียจคร้านอีกครั้งถึงได้ทำให้ไม่ได้สนใจเบิกสวรรค์อีกต่อไปตอนนี้เมื่อใช้ทักษะเบิกสวรรค์ออกมาอีกครั้งก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกคาดหวังอย่างมากเพราะว่าการโจมตีของอีกฝ่ายผสานพลังโลหิตมังกรเอาไว้ด้วยในอีกความหมายคือไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายใช้วิธีการอะไรในการโน้มน้าวมังกรหมอบจนยอมร่วมมือกับตัวเองภาพร่างคมดาบพวยพุ่งทะลวงมานิมาศออกไปถึงได้ทำให้ยอดฝีมือระดับราชันเซียนที่ถูกสะบั้นแปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงอย่างฉับพลันพลังทำลายที่สร้างขึ้นยังไม่ได้สลายหายไปและพวยพุ่งต่อไปทางมือสังหารระดับราชันเซียนที่อยู่ห่างออกไปถึงได้ทำให้อีกฝ่ายพากันป้องกันการโจมตีเอาไว้ด้วยความตกตะลึงผู้คนพากันต่อต้านอย่างสุดความสามารถพร้อมทั้งป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้โดยที่การบุกทะลวงของพวกเขาได้ถูกการโจมตีนี้ขัดจังหวะไปถึงได้ทำให้ค่ายกลของพวกเขาหลวมออกจากกันหลีกทางไปยกพวกมันให้เป็นหน้าที่ของข้าเองหลังจากที่กัวเหรินส่งการโจมตีออกไปก็เป็นการทำลายค่ายกลของอีกฝ่ายถึงได้ทำให้คนอื่นๆพากันลงมือด้วยกันทั้งหมดและเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไปจ้านถังพุ่งเข้ามาหมื่นกุญชรสวรรค์สังหารไปจ้านถังส่งเสียงกูร้องคำรามด้วยความเดือดดาลขณะที่อสูรกลางหลังของเขาได้อ้าปากแล้วพ่นลิ้นสีแดงฉานพวายพุ่งออกมาลิ้นของอีกฝ่ายได้แยกออกจากกันพร้อมทั้งแปรเปลี่ยนกลายเป็นกระบี่อันคมกล้านับไม่ถ้วนที่ทำให้ม่านมิติและการเวลาหยุดนิ่งไปชั่วขณะหลงเฉินและคนอื่นๆรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้ขณะที่ยอดฝีมือระดับราชันเซียนล้วนแล้วแต่ถูกก็ไปจ้านถังสังหารลงทั้งหมดตอนนี้เองที่ทั้งฟ้าดินแห่งนี้ดูเงียบสงบและเวลาผ่านไปเพียงแค่ครึ่งลมหายใจก่อนที่หลงเฉินและคนอื่นๆจะกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งส่วนกัวเหรินและคนอื่นๆต่างมองไปทางไปจ้านถังด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะว่านี่มันเป็นการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วหากว่าเปลี่ยนเป็นพวกเขาก็ไม่มีทางเลยที่จะสามารถรับมือเอาไว้ได้ท่านทำอะไรลงไปกันหลังจากที่ตกตะลึงไปแล้วไปเสี่ยวเล่อก็ได้โห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์ทั้งหมดได้ถูกควบคุมเอาไว้แล้วพวกเขาจะได้เล่นสนุกกันได้อย่างเต็มที่แต่ทว่าตอนนี้ไปจ้านถังกลับบกมือสังหารทุกคนไปทั้งกลุ่มถึงได้ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจเพราะอยากจะทดสอบสุดยอดสมบัติของตัวเองเช่นเดียวกันท
ทางไปจ้านถังเองที่สังหารยอดฝีมือระดับราชันเซียนไปหลายคนก็รู้สึกว่าตัวเองกอบกู้หน้ากลับมาได้บ้างแต่เมื่อถูกบุตรชายตำหนิก็ทำให้กระอักกระอ่วนโดยทันทีเสี่ยวเล่อการที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่อีกฝ่ายเป็นมือสังหารที่แข็งแกร่งมากการที่รีบฆ่าอีกฝ่ายให้เร็วจะทำให้หมดห่วงได้ไวขึ้นไปซื่อซื่อพูดออกมาเจี๋ยเจี๋ยไปเสี่ยวเล่อได้แต่ผงะไปเพราะแม้ว่าเขาจะซื่อบื้อขนาดไหนก็รู้ดีว่าตอนนี้ไปซื่อซื่อกำลังพูดให้ท้ายบิดาของตนไปจ้านถังได้แต่แสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาเพราะว่าทั้งชีวิตของเขาเพิ่งจะเคยได้ยินนางพูดเข้าข้างเป็นครั้งแรกถึงได้ตื่นเต้นจนพูดไม่ออกพี่ใหญ่นี่มันสถานการณ์อะไรกันพวกเราเพิ่งจะบุกโจมตีทะเลหมอกมายาของพวกมันไปแต่พวกมันกลับมาล้างแค้นไวขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือยังมียอดฝีมือระดับราชันเซียนอย่ามากมายนี่มันผิดหลักความเข้าใจอย่างสิ้นเชิงเซี่ยเฉินอดพูดออกมาไม่ได้ไม่เพียงแค่เสียเฉินเท่านั้นเพราะว่าคนอื่นๆเองก็รู้สึกสงสัยแบบเดียวกันเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันถึงได้ทำให้ทุกคนรู้สึกหมดหนทางอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นคือยอดฝีมือระดับราชันเซียนเองก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่พวกเราคิดเอาไว้ด้วยกัวเรินเอาดาบพาดบ่าเอาไว้ทั้งสองข้างถึงได้ดูไม่ต่างอะไรไปจากกรรไกรเลยด้วยซ้ำเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายมาจากสวรรค์จากพันดิและยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ถึงยังไม่ได้รับการยอมรับจากหลักวิธีสวรรค์ไปจ้านถังตอบกลับหลักการของสวรรค์แห่งนี้และสวรรค์จากพันดินั้นแตกต่างกันออกไปถึงแม้ว่าโลกทั้งสองจะเชื่อมถึงกันแต่ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ก็จะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงไปจ้านถังนั้นเป็นยอดฝีมือในพื้นที่ฉะนั้นหลังจากที่ก้าวข้ามไปยังสวรรค์จักรพันดิก็ปรับตัวเข้ากับพลังหลักการของสวรรค์จักรพันดิเมื่อกลับมาแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อศักยภาพในการต่อสู้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนักมันยังเป็นจุดที่ยอมรับได้อย่างไรก็ตามยอดฝีมือจากสวรรค์จักรพันดิอย่างอีกฝ่ายนั้นแตกต่างกันออกไปพลังหลักการของสถานที่แห่งนี้ส่งผลกระทบต่ออีกฝ่ายอย่างใหญ่หลวงไปจ้านถังคำนวณเอาไว้ว่าอีกฝ่ายใช้ศักยภาพในการต่อสู้ได้มากที่สุดเพียงแค่7ส่วนเท่านั้นงั้นก็แปลกในเมื่อพวกมันถูกพลังหลักการยับยั้งพลังเอาไว้แล้วเหตุใดถึงได้รีบโจมตีเช่นนั้นกันเหตุใดถึงไม่รอให้ปรับตัวได้ก่อนกันไปซื่อซื่อถามออกมาไปจ้านถังสายศีรษะของตัวเองพร้อมทั้งตอบกลับว่าไม่มีใครรู้ถึงเรื่องนี้หากว่ามารดาของเจ้ายังอยู่ด้วยก็คงจะพอคาดเดาได้บ้างท่านนี่รู้อะไรบ้างกันพอไม่มีท่านแม่ทั้งสองก็ไม่มีความสามารถอะไรเลยจริงๆไปซื่อซื่อพูดด้วยสีหน้าป่วยหากว่าเป็นก่อนหน้านี้ก็คงจะทำให้ไปจ้านถังรู้สึกอึดอัดมากแต่ทว่าเมื่อได้ยินในตอนนี้แล้วกลับไม่ใช่น้ำเสียงที่ตำหนิอีกต่อไปแต่เป็นการพูดหยอกล้อถึงได้ทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นและไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไปเหตุผลที่พวกมันรีบร้อนก็เพราะหากว่าไม่ลงมือก็คงจะไม่มีโอกาสอีกแล้วหากว่าข้าคาดเดาเอาไว้ไม่ผิดก็เพราะว่าประตูทางเชื่อมสวรรค์ที่ก้าวกำลังจะเปิดออกแล้วหลงเฉินลังเลอยู่พักหนึ่งหลงเฉินพูดจบก็เป็นตอนที่โลกทั้งใบได้สั่นสะท้านขณะที่ทุกคนต่างมองไปทางทิศทางเดียวกันโดยที่ลำแสงทะลวงผ่านม่านสวรรค์แล้วสร้างแสงสว่างไปทั่วทั้งจักรวาลประตูสู่สวรรค์ที่9ได้เปิดออกแล้วจริงๆตอนนี้เองที่แม้แต่ตัวของเหลิงและคนอื่นๆก็ต่างใจสั่นกันทั้งหมดเพราะว่าโลกใบใหม่อยู่ต่อหน้าพวกเขาแล้ววะทุกคนเตรียมความพร้อมเอาไว้อีกครึ่งวันพวกเราจะออกเดินทางไปยังสวรรค์จักรพันดิด้วยกันเมื่อมองออกไปยังม่านแสงที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ทำให้ไปจ้านถังแสดงสีหน้าที่จริงจังออกมาแล้วจะทำอย่างไรกับทางสาขาใหญ่กันหากว่าพวกเราไปจากที่นี่แล้วที่นี่จะไม่กลายเป็นสถานที่ว่างเปล่างั้นหรือไปเสี่ยวเล่อถามออกมาด้วยความเป็นห่วงตอนนี้มหาค่ายกลได้ถูกทะลวงผ่านไปแล้วและใช้เวลาอย่างมากกว่าที่จะฟื้นฟูกลับมาการที่หัวกะทิอย่างพวกเขาไปจากที่นี่กันหมดแล้วมีคนคิดไม่ซื่อกับทางสำนักก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โดยทันทีไม่ต้องเป็นห่วงตราบเท่าที่มีคนอยู่หนึ่งคนก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของสำนักหรอกไปจ้านถังตอบกลับด้วยรอยยิ้มปรากฏภาพร่างของผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดขึ้นภายในจิตใจของหลงเฉินนี่คนผู้ที่เอาแต่กวาดพื้นตลอดทั้งวันโดยที่ไม่สนใจเรื่องทางโลกแม้แต่น้อยทว่าข้าไม่เคยเห็นท่านผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดลงมือมาก่อนเลยไปซื่อซื่ออดพูดออกมาไม่ได้แน่นอนว่าท่านผู้อาวุโสจะต้องไม่ลงมืออะไรอยู่แล้วหากว่าไม่ได้อยู่ในช่วงความเป็นตายของสำนักก็จะไม่มีทางลงมือเอาล่ะทุกคนเตรียมตัวกันได้แล้วอยากจะเอาอะไรไปด้วยก็หยิบไปเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีใครบอกได้ว่าพวกเราจะได้กลับมาตอนไหนไปจ้านถังพูดอีกครั้ง
มันทำให้หัวใจของทุกคนรู้สึกเย็นเยือกไปหมดพร้อมทั้งกลับไปยังที่พักของตัวเองแล้วหยิบเอาทุกสิ่งที่เอาไปได้มาทั้งหมดตอนนี้พวกเขากำลังจะไปจากสำนักแห่งนี้แล้วถึงได้รู้สึกกล้ำกลืนเพราะถึงอย่างไรก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาเป็นนอเวลานานพวกเขาถือว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านของตัวเองเมื่อไปจ้านถังสั่งการออกไปก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายหลั่งน้ำตาออกมาแต่ทว่าครั้งนี้ผู้คนที่สามารถเข้าไปยังสวรรค์จักรพันดิได้นั้นจำกัดอยู่ในขอบเขตมหาเทพเท่านั้นจากคำพูดของอีกฝ่ายคือการที่หากว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตพลังนี้ก็จะเป็นเรื่องยากที่จะแบกรับพลังหลักการของโลกอีกฝั่งและหากว่าทำได้ไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองทว่ายอดฝีมือขอบเขตมหาเทพขึ้นไปนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรเพราะว่าหลังจากที่ตัดผ่านขอบเขตมหาเทพกันได้แล้วก็จะเป็นตอนที่ประตูทางเชื่อมโลกสวรรค์จักรพันดิถึงจุดที่เสถียรแล้วต่อให้ทางสำนักไม่ได้นำทางอะไรก็สามารถก้าวข้ามไปยังสวรรค์จักรพันดิได้อย่างอิสระอยู่ดีทันใดนั้นเองที่ทางสำนักได้วุ่นวายขึ้นมาโดยทันทีเพราะว่าเหล่าศิษย์ที่มีระดับพลังต่ำก็ทำได้เพียงแค่มองดูศิษย์พี่ของตัวเองเก็บของอย่างหมดหนทางภายในดวงตาของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอิจฉาอย่างชัดเจนภายในสำนักเองก็มียอดฝีมือระดับอาวุโสอยู่มากมายแม้ว่าระดับพลังของพวกเขาจะถึงเกณฑ์แต่ทว่าพวกเขาก็ไม่อยากไปจากสำนักเพราะตัวเองแก่เกินไปแล้วพวกเขาไม่ได้มีความคมกล้าเหมือนสมัยวัยหนุ่มอีกต่อไปต่อให้ก้าวข้ามไปยังสวรรค์จักรพันดิก็คงไม่อาจก้าวหน้าอะไรได้อีกแล้วหากว่าจะต้องไปเสี่ยงชีวิตภายในสวรรค์จักรพันดิก็จะยังดีกว่าหากว่าใช้ชีวิตวัยชราอยู่ภายในสำนักเรียกง่ายๆว่าการเวลาได้กัดกินพวกเขาไปแล้วทางเหล่าศิษย์ที่สามารถเข้าไปยังสวรรค์จักรพันดิได้ล้วนแล้วแต่กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขแม้ว่าจะรู้อยู่แต่มอกว่ามันเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายมากมายนับไม่ถ้วนและมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้กลับมาแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจในการกระทำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายก็ทำให้คนหนุ่มล้วนแล้วแต่รู้สึกสนใจอยู่เสมอไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายอะไรก็ไม่สามารถขัดขวางไม่ให้พวกเขาออกสำรวจเส้นทางในอนาคตได้เป็นเพราะว่ามีเวลาให้กว่าครึ่งวันแต่ทว่าศิษย์บางคนกลับใช้เวลาสำหรับการเก็บของเพียงแค่ครึ่งการทูบเท่าพวกเขาพากันใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายไปจากสำนักแล้วกลับไปหาครอบครัวของตัวเองเพื่อบอกลาพวกเขาครั้งสุดท้ายเป็นเพราะว่าการไปในครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะไม่ได้กลับมาฉะนั้นเพื่อไม่ให้รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำถึงได้กลับไปพบกับคนในครอบครัวการก้าวข้ามไปยังสวรรค์จักรพันดิในครั้งนี้เป็นโอกาสให้ข้ากัวเหรินได้ประกาศศักดาของตัวเองข้าจะไม่พ่ายให้กับเจ้าม่อนเนียนอย่างแน่นอนกัวเหรินส่งเสียงกู่ร้องออกมาอย่างดังเหนือยอดเขาของทางกองกำลังโลหิตมังกรเจ้าใจเย็นๆก่อนเถอะเจ้าเพิ่งจะหลอมไปเพียงแค่ดาบเกราะและกระดองของเจ้าเท่านั้นนี่ยังมีหมวกที่ยังไม่สมบูรณ์และอุปกรณ์ต้นแบบอื่นๆอยู่อีกเซี่ยเฉินพูดออกมาเป็นเพราะว่าหลายวันมานี้กัวเหรินวุ่นอยู่กับการหลอมอาวุธให้กับทุกคนถึงได้ทำให้มันเป็นการชะลอการหลอมอุปกรณ์สำหรับตัวเองและหลอมได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นมีอะไรจำเป็นต้องกลัวกันตอนนี้ความแข็งแกร่งของมันได้อยู่ในการควบคุมของข้าอย่างสมบูรณ์แล้วต่อให้ไม่มีชุดกราบปกป้องร่างกายแต่ตราบเท่าที่ไม่ได้เผชิญหน้ากับตัวตนที่ผิดมนุษย์อย่างวูฮุนก็มีอยู่น้อยคนที่จะสามารถทำลายกรอบเกล็ดมังกรของข้าได้กัวเหรินเอามือตบหน้าอกของตัวเองตอนนี้หลงเฉินกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าต่างขณะที่ไปซื้อและอวีชิงซวนเก็บสัมภาระของตัวเองเดิมทีพวกเขาทั้ง3คนต่างแสดงท่าที่ดูร่าเริงออกมาแต่เมื่อได้ยินคำพูดของกัวเหรินก็ทำให้หลงเฉินตะโกนออกไปว่ากัวเหรินข้ารู้สึกสงสัยเหลือเกินว่าเจ้าไปโน้มน้าวมังกรหมอบอย่างไรถึงได้ทำให้มันยอมยกพลังของมันให้กับเจ้ากันเป็นเพราะว่าตอนที่กัวเหรินใช้ร่างของตัวเองรับการโจมตีของมือสังหารระดับราชันเซียนเอาไว้ตรงๆรวมถึงการใช้เบิกสวรรค์ก็ให้เขาตกตะลึงถึงขีดสุดเพราะว่าอีกฝ่ายได้ทำเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมันเป็นเพราะว่าข้ารู้จักมันดีกว่าใครยังไงล่ะเจ้านั่นมันเกียจคร้านเสียยิ่งกว่าใครข้าทำข้อตกลงกับมันเอาไว้ว่าข้าจะไม่เอาตัวไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงชีวิตง่ายให้มันยกพลังเก้าส่วนให้กับข้าแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ผนึกเอาไว้ในร่างหลังจากนี้ก็ให้มันหลับไหลตามสบายหากว่าเผชิญหน้ากับอันตรายร้ายแรงเมื่อไหร่ก็จะทำให้มันถูกปลุกกลับขึ้นมาและใช้พลังที่ผนึกเอาไว้สำหรับการป้องกันทั้งหมดแค่นั้นก็เพียงพอต่อการที่ข้าจะสามารถหนีรอดจากอันตรายได้แล้วฉะนั้นแล้วตอนนี้มันถึงได้นอนหลับสบายอยู่ภายในส่วนลึกของดวงวิญญาณข้ากัวเหรินหัวเราะออกมาด้วยรอยยิ้มที่พึงพอใจอย่างมากมันเชื่อเจ้างั้นหรือเจ้าเข้าใจมันแต่มันก็เข้าใจเจ้าเช่นเดียวกันข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้านั่นจะหลอกง่ายขนาดนี้หลงเฉินสายศีรษะของตัวเองแน่นอนว่าไม่ได้หลอกได้ง่ายๆฉะนั้นแล้วถึงได้จำเป็นต้องพูดกันด้วยกำปั้นฮ่าๆกัวเหรินหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่ง
หลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปทันทีเพราะว่าเจ้าหนูคนนี้ไปเรียนรู้การปกปิดตั้งแต่ตอนไหนกันทว่าเมื่อลองคิดดูแล้วก็จะต้องเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายปิดบังอะไรเอาไว้อย่างแน่นอนจากความเข้าใจของเขาคืออีกฝ่ายจะต้องมีไพ่ตายอยู่อีกแน่ๆไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยที่มังกรหมอบที่รักตัวกลัวตายจะยกชีวิตของตัวเองให้กัวเหรินตัดสินใจง่ายๆมันจะต้องเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายมองเห็นว่ากัวเหรินนั้นมีบางอย่างที่ทำให้มันรู้สึกปลอดภัยมากพอฉะนั้นแล้วถึงได้มอบพลังของตัวเองให้กับกัวเหรินได้อย่างหมดห่วงหลงเฉินพูดไร้สาระกับกัวเหรินอยู่พักหนึ่งก่อนที่เมื่อหันมองกลับไปทางห้องก็อดหมดคำพูดไปไม่ได้เพราะว่าทั้งห้องนี้ถูกขนย้ายออกไปหมดไม่มีเหลือเมื่อเห็นสีหน้าที่หมดคำพูดของเขาก็ทำให้ไปซื่อพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าชิงซวนเจียเจียบอกเอาไว้ว่ากลัวว่าหลังจากที่เจ้าไปยังสวรรค์จักรพรรดิแล้วจะรู้สึกไม่ชินถึงได้เอาทุกอย่างที่นี่ไปด้วยและตกแต่งที่นั่นให้เหมือนกับบ้านที่นี่ช่วงแรกนั้นนางเผยรอยยิ้มออกมาราวกับดอกไม้อันงดงามแต่เมื่อพูดถึงคำว่าบ้านก็ทำให้ใบหน้าของนางเปลี่ยนเป็นเขินอายโดยที่สามารถมองเห็นความอ่อนโยนภายในสายตาได้อย่างชัดเจนคำพูดนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับจิตใจของเขาทันใดนั้นเองที่ปรากฏภาพมากมายขึ้นมาถึงได้ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอย่างมากมันเป็นภาพลานบ้านภายในจักรวรรดิเฟิงหมิงของเขาตอนนี้เขาระลึกถึงเรื่องของหลงหูหยินหลงและหลงเทียนเซียวรวมถึงหลงเสี่ยววู่ขึ้นมาถึงได้ทำให้เขารู้สึกคิดถึงเหลือเกินก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าเมื่อคิดถึงแล้วก็จะทำให้เขารู้หอยหาหลายปีผ่านมาแล้วแต่ก็ไม่รู้เลยว่าบิดามารดาและน้องสาวเป็นอย่างไรบ้างแล้วท่านผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดกัวเหรินและคนอื่นๆกำลังพูดจะโอดออกมาก่อนที่จะโห่ร้องอย่างดังขณะที่หลงเฉินเองก็ผงะไปถึงได้รีบไปต้อนรับอีกฝ่ายเหตุใดท่านผู้อาวุโสถึงได้เดินทางมาด้วยตัวเองหรือขอรับหลงเฉินรีบก้าวออกไปพร้อมทั้งทำความเคารพแล้วพูดขึ้นว่ารุ่นเยาว์คิดเอาไว้ว่าจะไปเยี่ยมท่านก่อนที่จะออกเดินทางกันจริงๆแล้วเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะออกเดินทางในอีกหนึ่งชั่วยามแล้วค่อยไปเยี่ยมอีกฝ่ายเพื่อถามว่ามีอะไรจะแนะนำพวกเขาหรือไม่ทว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายจะเดินทางมาหาพวกเขาด้วยตัวเองถึงได้ทำให้รู้สึกลำบากใจไม่น้อยข้าน่าแก่แล้วฉะนั้นมีบางสิ่งที่ข้าไม่กล้าตัดสินใจถึงได้มาหาเจ้าผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดพูดออกมาด้วยรอยยิ้มท่านผู้อาวุโสโปรดเชิญนั่งก่อนขอรับหลงเฉินรีบยกเก้าอี้มาขณะที่อีกฝ่ายกลับสายศีรษะพร้อมทั้งนั่งลงบนหินที่อยู่ใกล้ๆแทนเขากวาดสายตามองออกไปรอบๆขณะที่มองไปยังกองกำลังโลหิตมังกรพลางพยักหน้าด้วยสายตาที่ชื่นชมแล้วพูดขึ้นว่าเป็นกลุ่มเด็กดีจริงๆแม้ว่าแหวนยับยั้งสภาวะพลังของกัวเหรินจะสามารถหลอกตาผู้คนได้ก็จริงแต่ทว่ามันไม่สามารถหลอกสายตาของอีกฝ่ายได้ท่านผู้อาวุโสก็ชมเกินไปทว่าพี่น้องของข้าเป็นกลุ่มคนที่ดีจริงๆนั่นแหละหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มเพราะหากว่าเอ่ยปากชมแค่เพียงเขาก็คงจะทำให้เขาถ่อมตัวแต่ทว่าอีกฝ่ายชื่นชมกองกำลังโลหิตมังกรถึงได้ทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากแม้ว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรจะไม่เกรงกลัวสิ่งใดก็จริงแต่ทว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชายชราคนนี้ก็แสดงท่าทางที่เคารพนับถือจากใจจริงออกมานักรบโลหิตมังกรแต่ละคนล้วนแล้วแต่ผ่านการเข็นฆ่ามามากมายถึงได้ทำให้ลางสังหรณ์ของพวกเขาแม่นยำมากพวกเขาสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าชายชราตรงหน้านี้อาจจะดูแก่ก็จริงแต่ทว่ากลับเป็นเหมือนกับขุนเขาและมหาสมุทรที่เมื่ออยู่ต่อหน้าอีกฝ่ายแล้วมันทำให้พวกเขารู้สึกไร้ซึ่งความสามารถผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดพยักหน้าพร้อมทั้งตอบกลับว่าจากสีหน้าของเจ้าแล้วมันทำให้ข้าโล่งใจขึ้นมากข้าเชื่อว่าด้วยความสามารถของเจ้าก็จะต้องสามารถยืนหยัดภายในสวรรค์จักรพรรดิได้อย่างแน่นอนท่านผู้อาวุโสเป้าหมายของพวกเราไม่ใช่การยืนหยัดกัวเหรินอดพูดออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาอยากที่จะบอกว่ากองกำลังโลหิตมังกรของเขาจะต้องเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งในใต้ล่าแต่ทว่ากลับถูกสายตาของหลงเฉินหยุดยั้งเอาไว้เมื่อเห็นการกระทำของหลงเฉินก็ทำให้ผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดเผยรอยยิ้มแล้วตอบกลับว่าต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับสวรรค์แต่จะไม่ยืนหยัดก่อนได้อย่างไรทว่าความเป็นจริงคือการที่จะยืนหยัดภายในสวรรค์จักรพรรดิได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆท่านผู้อาวุโสโปรดชี้แนะหลงเฉินรีบพูดออกมาการที่อีกฝ่ายมาที่นี่ด้วยตัวเองแบบนี้จะต้องไม่ใช่การมาบอกลาอย่างแน่นอนเขากำลังรับฟังคำพูดของอีกฝ่ายอย่างตั้งใจและไม่กล้าละเลยแม้แต่น้อยภายในสวรรค์จักรพันดินั้นเป็นสถานที่รวมตัวกันของพลังปราณแห่งฟ้าดินมันเป็นจุดแรกเริ่มของวิธีสังสารวัด
ช่วงแรกที่ก้าวสวรรค์ถือกำเนิดขึ้นมาก็ได้ถูกสรรพสิ่งทั้งปวงควบคุมเอาไว้เมื่อเผ่ามังกรเผ่ามารเผ่าอสูรเผ่าสัตว์มายาเผ่าผีเปรตเผ่ายมโลกเผ่ามนุษย์เผ่าวิญญาณเผ่าคนเถื่อนเผ่าอสุราและอื่นๆแข็งแกร่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ควบคุมก้าวสวรรค์ไม่รู้เลยว่าผู้ที่ปกครองมันได้เปลี่ยนมือไปแล้วมากมายขนาดไหนแต่ทว่าทุกการเปลี่ยนแปลงนี้จะตามมาด้วยความมอหน้าสะพรึงกลัววิธีสังสารวัฏโชคชะตาและหลักวิธีทั้งปวงโคจรขณะที่ทั้งก้าวสวรรค์ผงาดและถดถอยไม่รู้เลยว่ามันผ่านประสบการณ์เช่นนี้มาแล้วมากมายขนาดไหนไม่รู้เลยว่ายอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานและวีรบุรุษผู้กล้าหาญตกตายลงในกงล้อแห่งประวัติศาสตร์นี้มากมายเพียงใดแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนใดๆได้เสียงของผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดนั้นอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกที่ปั่นป่วนขณะที่ดวงตาที่พร่ามัวได้มองออกไปยังสถานที่ห่างไกลออกไปราวกับกำลังระลึกถึงมันเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้หลงเฉินและคนอื่นๆดูราวกับถูกการเวลานำพากลับไปยังอดีตและได้ยินเสียงกูร้องจากบรรพการอยู่ข้างหูของพวกเขาทุกคนพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้เป็นผู้ปกครองเหนือก้าวสวรรค์และผู้นำของสรรพสิ่งทั้งปวงเพื่อให้ได้ยืนอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของทุกสรรพสิ่งแต่แล้วยังไงล่ะท้ายที่สุดก็ไม่มีใครสามารถแย่งชิงตำแหน่งนั้นได้ทุกการเปลี่ยนแปลงสร้างความน่าสะพรึงกลัวตามมามันเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและโคจรอย่างไม่รู้จบผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดได้สายศีรษะของตัวเองพร้อมทั้งถอนหายใจด้วยน้ำเสียงที่ดูราวกับดูถูกและรู้สึกเสียดายหลงเฉินและคนอื่นๆที่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่กล้าพูดแทรกขณะที่อีกฝ่ายมองไปทางกัวเหรินแล้วถามขึ้นมาว่าสหายตัวน้อยข้าถามหน่อยสิว่าหลังจากที่เจ้ากลายเป็นผู้ปกครองของทั้งเก้าสวรรค์แล้วเจ้าจะทำสิ่งใดกัวเหรินผงะไปพร้อมทั้งตอบกลับอย่างไม่คิดเลยว่าข้าไม่มีทางเป็นผู้ปกครองของก้าวสวรรค์ได้สิ่งที่ข้าต้องทำคือสิ่งที่พี่ใหญ่ของข้าทำหากว่าพี่ใหญ่ของเจ้าไม่อยู่แล้วล่ะผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดถามต่อเป็นไปไม่ได้หากว่าพี่ใหญ่ไม่อยู่แล้วข้าจะอยู่ได้อย่างไรกันกัวเหรินตอบกลับด้วยรอยยิ้มมันเป็นคำตอบจากใจจริงที่ทำให้หลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอย่างมากมันเป็นอย่างที่กัวเหรินพูดเอาไว้เพราะหากว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาตกตายในสนามรบก็จะทำให้ทั้งกองกำลังโลหิตมังกรใช้ทุกอย่างเพื่อล้างแค้นให้กับเขาแม้ว่าจะรู้ว่าถึงอย่างไรก็ต้องตายแต่ก็จะไม่หันหลังหนีนั่นเป็นสิ่งที่เขารู้สึกเกรงกลัวที่สุดในอีกความหมายคือหากว่ากัวเหรินเซี่ยเฉินเย่เว่จือเฟิงกู่หยางและคนอื่นๆตกตายลงตรงหน้าของเขาเขาก็จะคลุ้มคลั่งเช่นเดียวกันเขาพร้อมที่จะแลกชีวิตของตัวเองเพื่ออีกฝ่ายแต่ทว่าหลายๆครั้งนั้นสวรรค์ก็ไม่ได้ให้โอกาสนั้นช่วงสงครามภายในแผ่นดินใหญ่เทียนวูนครั้งก่อนมันทำให้เขาต้องมองดูนักรบโลหิตมังกรตกตายลงอย่างหมดหนทางแต่ทว่าเขากลับไม่สามารถช่วยเหลืออะไรอีกฝ่ายได้เลยมันเป็นความรู้สึกที่อ่อนแอและเปรียบเสมือนอสรพิษที่กัดกินหัวใจของเขาไม่ว่าจะนึกถึงมันเมื่อไหร่ก็จะเจ็บปวดจนหายใจไม่ออกถือว่าเป็นเรื่องสมมุติผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดพูดต่อแบบนั้นมันกัวเหรินเอามือจับคางของตัวเองเอาไว้พร้อมทั้งพูดต่อว่าหากว่าข้าเป็นผู้ปกครองก้าวสวรรค์ได้จริงๆก็จะก่อตั้งสำนักโลหิตมังกรข้าจะเป็นเจ้าสำนักรุ่นแรกและถ่ายทอดมรดกทั้งหมดของข้าอย่างสมบูรณ์แล้วเจ้าล่ะผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดมองไปทางเซี่ยเฉินข้าอยากจะก่อตั้งสำนักอัคยานตัวข้าไม่ได้สนใจเรื่องตำแหน่งเจ้าสำนักไอแต่ทว่าข้าอยากจะนำพาผู้คนสู่วิธีแห่งอัคยานแล้วแยกแยะสิ่งที่ถูกผิดรวมถึงดีและชั่วเซี่ยเฉินตอบกลับข้าจะก่อตั้งจักรวรรดิของมนุษย์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้มนุษย์ถึงขีดสุดจนยึดหยัดได้ตลอดไปนี่คือความคิดของกู่หยางแผ่นดินเปรียบเสมือนมารดานางมอบทุกสิ่งให้กับพวกเราเชื้อสายของเราคือการยำเกรงและซาบซึ้งต่อผืนแผ่นดินนี่คือความคิดของหลี่ฉีและซ่งหมิงหยวนเมื่อถามทางเย่เว่จือเฟิงก็พบว่าอีกฝ่ายทำเพียงแค่สายศีรษะเพื่อบอกว่าเขาสนใจเพียงแค่กระบี่เท่านั้นวิธีกระบี่นี้เป็นสิ่งที่ไร้ขีดจำกัดและไม่มีทางที่เขาจะไปถึงจุดสิ้นสุดได้ฉะนั้นแล้วจึงไม่เคยคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อถามถึงไปซื่อซื่อก็ทำให้นางแสดงท่าทางที่ลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นว่าหากว่านางเป็นผู้ปกครองของก้าวสวรรค์จริงๆก็จะขังหลงเฉินเอาไว้ตอนนั้นหลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปทันทีแต่ทว่าเมื่อคิดดูดีๆแล้วก็คงเป็นเพราะว่านางอยากจะให้เขาอยู่กับที่และไม่อยากให้เดินทางไปทั่วเมื่อถามถึงไปเสี่ยวเล่อก็เป็นตอนที่จิ้งจอกน้อยเหนือไหล่ของเขาได้ตวัดกรงเล็บของตัวเองออกไปพร้อมทั้งแยกเขี้ยวออกมาก่อนที่จะแสดงท่าทางที่ดูร้ายพลางพูดว่าหากว่าให้พวกเราได้เป็นผู้ปกครองก้าวสวรรค์สิ่งแรกที่ข้าจะทำคือการฆ่าล้างเผ่าวันรสวรรค์ทองคำให้สิ้นซากเผ่าวันรสวรรค์ทองคำงั้นหรือ
ผู้คนพากันผงะไปเพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่ทว่าเมื่อมองเห็นสีหน้าที่ดุร้ายและจิตสังหารที่แผดออกมาก็ทำให้ผู้คนสัมผัสถึงความเกลียดชังของเบื้องลึกจิตใจได้อย่างชัดเจนในอดีตนั้นเผ่าวานอนสวรรค์คำได้ใช้วิธีการต่ำช้าในการสาดโคลนใส่ทางเผ่าจิ้งจอกมันเก้าหางเนตรม่วงเรียกได้ว่าความแค้นระหว่างพวกเจ้ามันไม่อาจญาติดีกันได้อีกแล้วการที่เข้าไปภายในสวรรค์จักรพันดิครั้งนี้ก็จะต้องได้พบกับอีกฝ่ายในไม่ช้าอย่างไรก็ตามข้าจำเป็นต้องเตือนเจ้าก่อนนะว่าตอนนี้เผ่าวานรสวรรค์ทองคำนั้นแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าอดีตเสียอีกทว่าทางเผ่าของเจ้านั้นกลับถูกไล่ล่ามาเป็นเวลาเนิ่นนานถึงได้ทำให้โอกาสที่จะล้างแค้นได้นั้นมีอยู่ต่ำมากอผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดพูดออกมาข้ารู้ดีแต่ทว่าข้าจะต้องทวงความแค้นในครั้งนี้ให้ได้อย่างแน่นอนต่อให้ข้าต้องตายก็จะต้องเอาฝูงลิงพวกนั้นตายตามไปด้วยเซียวจิวตอบกลับด้วยท่าทางขบฟันเอาไว้แน่นหลงเฉินและคนอื่นๆได้แต่ผงะไปเพราะว่าพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายจะเก็บซ่อนเรื่องราวความแค้นนี้เอาไว้ไม่ต้องกลัวไปหรอกเพราะว่าเรื่องของเจ้าก็เหมือนเรื่องของพวกเราพี่ใหญ่จะสนับสนุนเจ้าเองเมื่อเห็นว่าเสี่ยวจิวมีสีหน้าที่ดูร้ายถึงขั้นที่แทบจะหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเกลียดชังก็ทำให้หลงเฉินเอามือลูบมันเพื่อปลอบโยนพี่ใหญ่เมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้เสี่ยวจิวอดหลั่งน้ำตาออกมาไม่ได้และหลังจากที่เผชิญหน้ากับคำถามของผู้คนก็ทำให้มันยอมเล่าถึงความลับอันน่าสะพรึงกลัวมันเป็นความลับที่เกี่ยวเนื่องไปถึงยุคโกลาหลแรกเริ่มมันเป็นโลกที่รุ่งเรืองที่สุดและมีเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมากมายถือกำเนิดขึ้นมามันเป็นอย่างที่ผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดได้พูดเอาไว้ว่าเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งต่างผัดเปลี่ยนกันปกครองโลกทั้งปวงและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่อสูรได้ปกครองสวรรค์ทั้ง9เป็นเวลาเนิ่นนานหลังจากนั้นก็เป็นเพราะว่าการแย่งชิงอำนาจนี้ถึงได้ทำให้มีการรวมกองกำลังพันธมิตรขึ้นมาเพื่อต่อต้านขุมพลังอื่นแต่ทว่าบางขุมพลังนั้นเข้าร่วมพันธมิตรก็เพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นเผ่าวานรสวรรค์ทองคำและเผ่าจิ้งจอกมารการก้าวเร็วม่วงนั้นเคยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันแต่ทว่าตอนนั้นทั้งสองเผ่าล้วนแล้วแต่มีผู้มีพรสวรรค์ถือกำเนิดขึ้นมาทางผู้มีพรสวรรค์ของเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหนังเจรัตม่วงไม่ได้อยากจะแย่งชิงอำนาจแต่ทว่าทางเผ่าวานรสวรรค์ทองคำกลับมีความทะเยอทะยานที่สูงมากทางเผ่าวานรสวรรค์ทองคำใช้ประโยชน์จากเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงโดยการสร้างความขัดแย้งกันเองภายในอย่างลับๆเมื่อมีคนมาทวงถามหาคำอธิบายกับทางเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงก็ทำให้ทางเผ่าวานรสวรรค์ทองคำออกหน้าปกป้องท้ายที่สุดเผ่าวานรสวรรค์ทองก็ใช้วิธีการอันโหดเหี้ยมในการฆ่าล้างขุมพลังที่แข็งแกร่งไปมากมายจนทำให้กลายเป็นเป้าหมายของทุกคนทางเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงนั้นพยายามจะเก็บตัวแต่เมื่อเห็นว่าเผ่าวานรสวรระทองคำกลายเป็นฝ่ายเสียท่าเพราะพวกเขาเองก็ก้าวออกไปให้การช่วยเหลืออย่างกล้าหาญแล้วใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยเหลืออีกฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทำให้ขุมพลังมากมายต่างหันเป้าหมายมาที่ทางเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงแทนและท้ายที่สุดโลกนี้ก็ตกอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเรียกได้ว่าทางเผ่าจิ้งจอกมารก้าวเห็งเท่าแหล่งเท้าจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านของทุกเผ่าพันธุ์ภายในโลกทั้งใบตอนนั้นทางเผ่าจิ้งจอกมารก้าวนาก้าวหนงเจ่าได้ใช้ไพ่ตายทั้งหมดของตัวเองออกมาถึงได้ทำให้กลายเป็นสงครามที่เลือดเจิ่งนองไปทั่วทั้ง9สวรรค์มันกินเวลาไปหลายพันปีและท้ายที่สุดก็ทำให้ทางเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ทว่าก็สามารถสังหารศัตรูที่เลื่องชื่อได้เช่นเดียวกันมันเป็นตอนนั้นเองที่เผ่าวานรสวรรค์ทองคำซึ่งเก็บซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้ได้ใช้ทุกอย่างออกมาอย่างเต็มกำลังถึงได้สามารถบดขยี้ศัตรูทั้งหมดมันเป็นเพราะว่าขุมพลังหลังนั้นแหละแล้วใช้ทุกอย่างไปกับการต่อสู้กับเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงไปหมดแล้วหากว่าไม่ยอมสยบให้ก็จะถูกฆ่าล้างลงทั้งหมดฉะนั้นแล้วถึงได้ทำได้เพียงแค่ยอมก้มหัวให้เท่านั้นอย่างไรก็ตามเป้าหมายที่พวกเขายอมสยบให้ไม่ใช่เผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงแต่กลับเป็นเผ่าวานรสวรรค์ทองคำแทนเมื่อถึงตอนนั้นก็ทำให้เผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างมันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเห็นว่าเผ่าวานรสวรรค์ทองคำนั้นใกล้จะถูกฆ่าล้างจนหมดถึงได้ใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อช่วยเหลืออีกฝ่ายถึงขั้นที่แม้ว่าจะต้องเสียสละไปมากมายแต่พันธสัญญามันทำให้พวกเขาไม่สามารถหันหลังกลับได้ต่อให้ถูกฆ่าล้างเพราะเหตุผลนี้แต่พวกเขาก็ไม่เสียดายอะไรทว่าเมื่อเผ่าวานรสวรรค์คำใช้คล้ายทั้งหมดออกมากวาดล้างศัตรูก็ทำให้ทางเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงเดือดดาลขึ้นมาโดยทันทีพวกเขาทำการเค้นถามกับทางเผ่าวานรสวรรค์ทองคำว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ทว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าทางเผ่าวานรสวรรค์ทองคำจะฉีกพันธสัญญาระหว่างบรรพชนของพวกเขาแล้วสั่งการให้ทุกเผ่าพันธุ์ที่สยบให้กับตัวเองเปิดฉากการโจมตีสังหารเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงอย่างเต็มกำลัง
ภาวานรสวรรค์ทองคำลงมือทางพจิวกังจริงจังมารก้าวหางเนตรม่วงด้วยตัวเองโดยการโจมตีอย่างหนักหน่วงอย่างการทำลายดินแดนบรรพชนและตราโลหิตจักรพรรดิจนสิ้นซากตราโลหิตจักรพรรดินั้นเป็นสุดยอดสมบัติสืบทอดของเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงที่สลักพันธสัญญาของเผ่าวานรสวรรค์ทองคำเอาไว้เมื่ออีกฝ่ายฉีกพันธสัญญาก็จะทำให้ฝ่ายนั้นต้องเผชิญหน้ากับคำสาปร้ายแรงจนกว่าเผ่าพันธุ์จะสูญสิ้นเป็นเพราะเหตุนี้ถึงได้ทำให้ทางเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงเชื่อใจเผ่าวานรสวรรค์ทองคำโดยที่ไม่คิดระแวงอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยทว่าความเชื่อใจนี้กลับนำพาหายนะมาสู้พวกเขาถึงได้ทำให้ตราโลหิตจักรพรรดิถูกทำลายและเสียโอกาสที่จะลงโทษเผ่าวานรสวรรค์ทองคำทางเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงก็ผ่านการต่อสู้มาเป็นเวลาหลายพันปีและท้ายที่สุดก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักสุดท้ายแล้วก็ถูกทำลายสิ้นเพราะฝีมือของเผ่าวานรสวรรค์ทองคำและเหลือเพียงแค่คนบางกลุ่มที่หนีรอดมาได้อย่างไรก็ตามยอดฝีมือเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงที่หนีรอดมาได้ล้วนแล้วแต่ถูกไล่ล่าโดยทั้งเผ่าอสูรและเป็นเพราะว่าเผ่าวานรสวรรค์ทองคำปกครองเหนือทั้งหมดถึงได้ทำให้เผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงหมดหนทางรอดการไล่ล่าอันไร้ที่สิ้นสุดนี้ส่งผลให้ชื่อของเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงแทบจะมาลายหายไปและกลายเป็นพียงแค่ตำนานเท่านั้นทางหลงเฉินและคนอื่นๆนั้นเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงก็จริงแต่ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวความแค้นนี้มาก่อนเห็นได้ชัดว่าหน้าประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะเท่านั้นมันได้ถูกปกปิดเอาไว้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามันจะถูกบิดเบือนไปแต่ทว่าความเกลียดชังได้ถูกสลักลึกลงไปภายในส่วนลึกของจิตใจของเผ่าจิ้งจอกมารก้าวหางเนตรม่วงตั้งแต่ที่พวกเขาเกิดมาก็จะทำให้ความเกลียดชังนี้เติบโตขึ้นภายในจิตใจนี่คือความลับที่เสี่ยวจิ่วปกปิดเอาไว้ภายในใจมันไม่อยากจะเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยกับใครไม่เว้นแม้กระทั่งตัวของไปเสี่ยวเล่อเองก็ด้วยเพราะมันรู้ดีว่าศัตรูของมันแข็งแกร่งขนาดไหนและความหวังที่จะล้างแค้นมันมีน้อยเพียงใดเกียรติของมันไม่ยอมให้มันขอความช่วยเหลือจากใครทว่าหลงเฉินกลับไม่ได้ถามหาเหตุผลแต่รับหน้าที่ในการแบกรับความแค้นนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้มันรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากไอ้พวกพวานรสวังคำชาชำว่ารอให้มีโอกาสก่อนเถอะข้าจะถอนขนพวกมันออกมาให้หมดเลยคอยดูเมื่อรับฟังคำอธิบายของเสี่ยวจิ๋วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกเดือดดาลถึงขนาดอยากจะล้างแค้นอีกฝ่ายในตอนนี้เสี่ยวจิ๋วเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะในเมื่อเจ้าเป็นหนึ่งในกองกำลังโลหิตมังกรก็ทำให้เรื่องของเจ้ากลายเป็นเรื่องของพวกเราเช่นเดียวกันนับจากวันนี้ทางกองกำลังโลหิตมังกรกับทางเผ่าวานรสวังทองคำจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งกัวเหรินพูดให้คำมั่นออกมาทางกองกำลังโลหิตมังกรให้ความสำคัญด้านความภักดีอย่างมากพวกเขายอมรับการทายสักหลังไม่ได้ฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เสี่ยวจิ๋วเป็นพวกพ้องของตนเพราะต่อให้ไม่ใช่แต่เพื่อความยุติธรรมก็จะต้องเผชิญหน้ากับเผ่าวานรสวรรค์ทองคำเผ่าวานรสวรรค์ทองคำอยู่ดีเสี่ยวจิ๋วรู้สึกสะเทือนใจอย่างสุดซึ้งและอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับพบว่าไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เลยเจ้าเคยได้ยินชื่อของจินบูจีหรือเปล่าผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดถามออกมาหลังจากที่ได้ยินเรื่องเล่าของเสี่ยวจิ๋วท่านหมายถึงจักรพรรดิพวานรสวรรค์ทองคำจินบูจีงั้นหรือเสี่ยวจิ๋วแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาใช่แล้วข้าคงต้องบอกข่าวร้ายกับเจ้าว่าเขาเองก็อยู่ภายในสวรรค์จักรพันดิเช่นเดียวกันผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดพูดออกมาตอนนี้เองที่เสี่ยวจิ๋วรู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าเข้ากลางร่างถึงได้ทำให้ร่างแข็งค้างไปชั่วขณะใครคือจินบูจีกันเมื่อเห็นว่าสีหน้าของเสี่ยวจิวเปลี่ยนไปก็ทำให้ไปเสี่ยวเล่อและคนอื่นๆแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเป็นเพราะว่าเสี่ยวจิวนั้นไม่เคยเกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นแต่ทว่าเมื่อได้ยินชื่อนี้แล้วร่างกายของมันกลับสั่นสะท้านด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวเป็นไปได้อย่างไรกันไม่ใช่ว่ามันพิสูจน์จักรดินดมเล้มถึงได้ทำให้ถูกสังหารเพราะทันสวรรค์จักรพันไปแล้วหรืออย่างไรเสี่ยวจิวโห่ร้องออกมาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนเป็นแหบซ่านหลงเฉินและคนอื่นๆนั้นไม่เคยได้ยินชื่อของจินบูจีมาก่อนเพราะแม้จะเป็นชื่อของเผ่าวานรสวรรค์ทองคำเองก็ยังไม่เคยได้ยินแต่ทว่าเมื่อได้ยินคำว่าพิสูจน์จักรพรรดิก็ทำให้ทุกคนถึงกับใจสั่นโดยทันทีจักรพรรดินั้นถือเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดของภพนั้นเรียกได้ว่าอยู่เหนือหลักการทุกสิ่งและเป็นตัวตนที่สูงส่งที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบูมี่มหาจักรพรรดิอยู่ทั้งหมด5 คนและพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นคนรู้จักของหลงเฉินกันทั้งหมดเรียกได้ว่าแม้จะเป็นคนที่หยิ่งผยองอย่างหลงเฉินเองก็ยังรู้สึกยำเกรงอีกฝ่ายหากว่าเทียบตัวเขากับอีกฝ่ายก็เป็นเพียงแค่หิ่งห้อยที่อยู่ต่อหน้าดวงจันทร์เท่านั้นเขาเป็นคนที่หยิ่งทนงตนอย่างมากแต่ทว่ากลับไม่เคยกล้าพูดว่าตัวเองเทียบเคียงมหาจักรพันดิเพราะว่าอีกฝ่ายยอคือตัวตนที่เขาเชิดชูและเป็นแสงนำทางของจักรวาลที่เขาไม่มีทางเป็นได้ในชั่วชีวิต
หากว่าจะให้เขากล้าเทียบเคียงก็คงจะมีพียงแค่มหาจักรพรรดิหานเว่ยเท่านั้นเพราะว่าคนอื่นๆที่เหลือทั้ง4คนนั้นอาจจะปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นพี่น้องที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือกับเขามากก็จริงทว่าไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้รู้สึกเชิดชูทั้ง4คนนั้นแต่ทว่าสำหรับมหาจักรพรรดิหานเว่ยแล้วตัวเขากลับรู้สึกใกล้ชิดจากเบื้องลึกของจิตใจบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นคนประเภทเดียวกันภายในแผ่นดินใหญ่เทียนหวนนั้นมหาจักรพรรดิทั้ง5ถือเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งแม้ว่านอกเหนือจากกรมหาจักรพรรดิทั้ง5แล้วก็ยังมีสามกษัตริย์อยู่ด้วยแต่ทว่าสำหรับเขาแล้วอีกฝ่ายไม่เหมาะที่จะเป็นคนสวมรองเท้าให้กับมหาจักรพรรดิเสี่ยวเดี่ยวด้ำเรียกได้ว่ามันเป็นความต่างชั้นกันอย่างชิ้นเชิงจนเทียบกันไม่ได้มหาจักรพรรดินั้นเป็นตัวตนที่แม้ว่าจะเป็นตัวเขาเองก็ไม่สามารถก้าวข้ามได้ฉะนั้นแล้วเมื่อได้ยินคำว่าพิสูจน์จักรพรรดิก็ทำให้สีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีพวกเขาเข้าใจได้แล้วว่าเพราะเหตุใดตัวตนที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดอย่างเสี่ยวจิ๋วถึงได้เกรงกลัวขนาดนี้ท่านผู้อาวุโสปัดกวาดสำนักท่านเข้าใจผิดแล้วจากความทรงจำที่สืบทอดกันมาของข้าคือมันได้ตกตายลงเพราะท่านสวรรค์จักรพันดิไปแล้วไม่มีทางที่จะมีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเสี่ยวจิ๋วมองไปทางผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดด้วยสายตาที่คาดหวังเพราะหวังว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดไปผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดกลับทำเพียงแค่พูดว่ามันเป็นเพราะว่าความทรงจำของเจ้าได้ถูกบิดเบือนไปท่านหมายความว่าจินบูจียังมีชีวิตอยู่อีกงั้นหรือเสี่ยวจิ๋วแสดงสีหน้าที่สลดใจออกมาผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดกลับทำเพียงแค่สายศีรษะพร้อมทั้งพูดว่านี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความลับสวรรค์ในอดีตทางจินบูจีได้บีบบังคับให้เผ่าอสูรสยบให้กับตัวเองถึงได้ทำให้ถือครองพลังโชคชะตาของทั้งเผ่าพันธะและอาศัยมันในการพิสูจน์จักรพรรดิจริงๆแล้วเขาวางแผนเอาไว้อย่างดีมากทว่าระหว่างที่กำลังก้าวข้ามทันนั้นก็ได้ถูกฝืนทำลายลงโดยคนคนหนึ่งถึงได้ทำให้การพิสูจน์จักรพรรดิล้มเหลวและท้ายที่สุดก็ตกตายลงถูกฝืนทำลายงั้นหรือหลงเฉินได้แต่อ้าปากค้างเพราะว่าทันสวรรค์จักรพรรดิเองก็ยังถูกทำลายได้งั้นหรืออีกฝ่ายเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวถึงขนาดไหนกันท่านหมายความว่ามันตกตายลงไปแล้วงั้นหรือเสี่ยวจิ๋วไม่ได้สนใจว่าใครเป็นคนทำลายแต่สนเพียงแค่ว่าอีกฝ่ายตกตายหรือไม่ตายไปแล้วแต่เป็นเพราะว่าท่านถูกทำลายถึงได้รู้ดีว่าตัวเองหมดโอกาสพิสูจน์จักรพรรดิแล้วถึงได้ทำให้ใช้โชคชะตาของทั้งเผ่าเป็นเดิมพันเพื่อเหลือโอกาสเอาไว้ให้ตัวเองได้กลับชาติมาเกิดใหม่ท้ายที่สุดเขาก็เป็นฝ่ายชนะและหลังจากที่กลับชาติมาเกิดแล้วก็เลือกที่จะผนึกตัวเองเอาไว้จากการคำนวณของข้าคือการที่เขาน่าจะกำลังคลายผนึกของตัวเองเพื่อรอคอยโอกาสพิสูจน์จักรพรรดิอีกครั้งฉะนั้นแล้วเจ้าก็ต้องตัดสินใจว่าจะเก็บซ่อนพลังเอาไว้ก่อนหรือใช้ทั้งหมดอย่างเต็มที่ผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดพูดออกมามันเป็นคำพูดที่ทิ่มแทงแต่ทว่ามันเป็นเหมือนการพูดเตือนเสี่ยวจิ๋วในอีกรูปแบบเพราะว่าจินบูจีนั้นเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวขนาดไหนเสี่ยวจิ๋วพยักหน้าของตัวเองแล้วตอบกลับว่าข้าจะเก็บซ่อนพลังเอาไว้และไม่จำเป็นหลงเฉินกลับพูดขัดขึ้นมาถึงได้ทำให้อีกฝ่ายได้แต่แข็งค้างไปหลงเฉินเผยรอยยิ้มแล้วตอบกลับว่าจะหลบหลบซ่อนๆไปทำไมกันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วสิ่งที่เจ้าควรจะทำคืออะไรก็ตามที่อยากทำหากว่าจินบูจีโผล่หน้าออกมาพี่ใหญ่จะปกป้องเจ้าเองพี่ใหญ่เสี่ยวจิ๋วได้แต่นิ่งเงียบไปขณะที่หลั่งน้ำตาออกมาเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกสะเทือนใจจนไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้หลงเฉินมองไปทางผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดพร้อมทั้งพูดว่าท่านผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดโปรดยกโทษให้กับการเสียมารยาทของรุ่นเยาว์ด้วยทว่ามันเป็นเพราะว่าเคล็ดวิชาฝึกยุทธของข้ามันไม่ยอมให้ข้าหลบเลี่ยงอะไรทั้งนั้นตอนนี้เขาได้เรียนรู้คัมภีร์สวรรค์พุทธะที่แท้จริงได้พบกับบุตรแห่งก้าวดาราและยอดฝีมือเผ่ามังกรจักรพันดิมันทำให้เขารู้สึกราวกับได้พบกับโลกใบใหม่ถึงได้ทำให้เขาเข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงหลังจากที่ทำความเข้าใจเคล็ดกายานวดาราคัมภีร์สวรรค์พุทธะและเคล็ดเสริมกายาวิญญาณมังกรอย่างถ่องแท้ก็ทำให้เขามองเห็นเส้นทางที่ต้องเดินในภายภาคหน้าเขาจำเป็นต้องกลับมามีสติอีกครั้งและกลับมามีนิสัยเดิมเหมือนตอนที่อยู่ภายในจักรวรรดิเฟิงหมิงตอนนั้นเขาอยู่ในช่วงที่อ่อนแอที่สุดแต่กลับมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมที่สุดมันทำให้เขาเข้าใจได้จากสิ่งที่ต้องเผชิญภายในทางเชื่อมสวรรค์ที่9มันทำให้เขาเข้าใจว่าคนเราจะแข็งแกร่งได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนไพ่ตายที่เก็บเอาไว้แต่มันเป็นความมั่นใจที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายต่างหากผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดพยักหน้าแล้วตอบกลับว่าในเมื่อเจ้าตัดสินใจเช่นนั้นแล้วก็หมายความว่าเจ้ามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมนี่เป็นเรื่องที่ดีมาก
ท่านผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดไม่จำเป็นต้องกังวลตราบเท่าที่อีกฝ่ายอยู่ในขอบเขตพลังเดียวกันกับข้าข้าก็มั่นใจอย่างสมบูรณ์มันไม่ใช่ความมั่นใจอย่างหน้ามืดตามัวแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนมันจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปหลงเฉินตอบกลับด้วยความมั่นใจเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้เลือดภายในร่างของเหล่านักรบโลหิตมังกรทั้งหลายเดือดพล่านเพราะว่านี่คือพี่ใหญ่ในอุดมคติของพวกเขานี่คือกฎเหล็กของพวกเขาเช่นเดียวกันอ๋อใช่ท่านผู้อาวุโสพอจะบอกเราได้หรือไม่ว่าใครเป็นคนทำลายทันสวรรค์ของจินบูจีกันหลงเฉินถามออกมาขณะที่คนอื่นๆต่างตั้งใจรับฟังเพราะพวกเขาเองก็อยากรู้เช่นเดียวกันมันเป็นเหตุบังเอิญเท่านั้นเหตุผลหลักๆคือจินบูจีนั้นโชคร้ายอย่างมากเรื่องนี้มันเกี่ยวพันไปถึงเคราะห์กรรมมากมายจึงไม่อาจเปิดเผยได้ยิ่งไปกว่านั้นคือชื่อของคนคนนั้นเองก็เป็นสิ่งต้องห้ามแค่พูดชื่อของเขาก็จะบั่นทอนอายุขัยของข้าผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดตอบกลับบันทอนอายุไขเนี่ยนะหลงเฉินและคนอื่นๆพากันอ้าปากค้างเพราะว่าแค่พูดชื่อกลับเสียอายุไขนี่มันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วมันร้ายแรงเสียยิ่งกว่าผูกเคราะห์กรรมเสียอีกเกือบลืมไปเลยทันใดนั้นเองที่ผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดได้ตบหน้าผากของตัวเองพร้อมทั้งพูดต่อว่าพออายุแล้วถึงได้หลงลืมเกือบที่จะลืมเรื่องสำคัญไปเสียได้หลังจากที่พูดจบแล้วก็หยิบเอากล่องไม้ออกมาโดยที่กล่องนี้ส่งสภาวะพลังที่เก่าแก่โบราณซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นของที่เก่าแก่มากหลังจากที่เปิดออกก็พบกับสิ่งที่ผู้คนไม่คาดคิดอย่างการที่มีปิ่นปักผมวางอยู่ด้านในมันเป็นปิ่นปักผมสีดำทมิฬราวกับน้ำหมึกที่ด้ามของมันเป็นรูปค้างคาวสีดำทมิฬซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นของใช้ขอองค์สตรีแต่กลับส่งสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าดวงวิญญาณสั่นสะท้านออกมาผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดมองไปทางมันด้วยสีหน้าที่เมื่อลอยอยู่นานราวกับกำลังระลึกถึงความหลังก่อนที่จะมองไปทางหลงเฉินแล้วพูดขึ้นว่าเด็กน้อยข้าขอให้เจ้าช่วยในนามของตัวข้าเองเจ้าพอที่จะช่วยเหลืออะไรข้าสักอย่างได้หรือไม่ท่านผู้อาวุโสท่านมีเรื่องอะไรก็กล่าวมาได้เลยขอรับหลงเฉินรีบพูดออกมานี่คือปิ่นปักผมค้างคาวเงามันเป็นตราประจำตัวของเผ่ามาระค้างคาวเงาซึ่งในอดีตพวกเราเป็นคนรับฝากดูแลมันทว่าพริบตาการเวลาก็ผ่านพ้นไปเนิ่นนานและตามข้อตกลงคือข้าจะคืนมันกลับไปยังเจ้าของที่ถูกต้องเมื่อได้พบเจอกันใหม่ตอนที่ประตูสู่ก้าวสวรรค์เปิดออกผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดส่งมอบกล่องในมือของตัวเองให้กับหลงเฉินไปสิ่งที่น่าแปลกคือการที่เมื่อมันปิดตัวลงก็ทำให้สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวได้ถูกยับยั้งเอาไว้ถึงได้ดูราวกับเป็นเพียงแค่กล่องไม้ธรรมดาเท่านั้นทว่าความเป็นจริงแล้วกลับมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวมันเป็นปิ่นปักผมของเผ่ามันทว่าข้าหลงเฉินรู้สึกกระอักกระอ่วนขึ้นมาโดยทันทีเป็นเพราะว่าบอกไม่ได้เลยว่าตัวเขาเข็นฆ่ายอดฝีมือเผ่ามันมาแล้วมากมายขนาดไหนเรียกได้ว่าเหนือร่างของเขาถูกตีตราแห่งความอาฆาตแค้นเอาไว้ตราบเท่าที่เป็นยอดฝีมือเผ่ามารก็จะสามารถสัมผัสถึงมันได้ฉะนั้นการที่จะฝากให้เขานำของนี้ไปคืนให้กับเผ่ามารมันดูไม่เหมาะสมมากนักมันก็ใช่ว่าเผ่ามันทุกคนสมควรถูกกำจัดและไม่ใช่ว่าเผ่ามนุษย์ทุกคนสมควรมีชีวิตมาถึงจุดนี้แล้วเจ้ายังยึดติดกับเผ่าพันธุ์ได้อย่างไรกันผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดพูดออกมาพลางสายศีรษะของตัวเองหลงเฉินได้แต่ผงะไปพร้อมทั้งระลึกกลับไปถึงยอดฝีมือเผ่ามารปีกคู่ภายในตำหนักเทพแห่งสุราก่อนที่จะมองไปทางงอกล่องไม้ในมือพลางพยักหน้าแล้วพูดว่ารุ่นเยาว์เข้าใจแล้วขอรับหลังจากที่พูดจบก็ทำให้เขาเก็บเอากล่องไม้กลับไปโดยที่ไม่ได้สนใจตรวจสอบปิ่นปักผมนี้เพราะลางสังหรณ์บอกกับเขาว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องส่วนตัวของผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดไฟได้กังฝากกล่องไม้ให้กับหลงเฉินพร้อมทั้งพูดให้กำลังใจพวกเขาอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะหันหลังจากไปทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่ทางสำนักได้เรียกรวมพลถึงได้ทำให้สิทธิ์สำนักขอบเขตมหาเทพทุกคนต่างเริ่มรวมกลุ่มกันขอบเขตมหาเทพนั้นเป็นสิ่งที่เกินจะไขว่คว้าในช่วงที่หลงเฉินเพิ่งจะเข้าร่วมกับทางสำนักใหม่ๆเพราะว่าข่าวจากภายนอกนั้นลือกันว่าเจ้าสำนักอย่างไผ่เล่อเทียนก็เป็นเพียงแค่ยอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนเท่านั้นจนถึงตอนนั้นหลงเฉินและคนอื่นก็ล้วนแล้วแต่ตัดผ่านขอบเขตมหาเทพกันหมดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจถึงระดับพลังที่สูงที่สุดในสำนักของเขาอยู่ดีมันดูราวกับว่าระดับพลังของคนเหล่านั้นจะเพิ่มขึ้นตามการก้าวข้ามของผู้คนตอนนี้ยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพของสำนักนั้นมีกันอยู่กว่าล้านคนมันทำให้หลงเฉินและคนอื่นถึงกับอดผงะไปไม่ได้เพราะว่าตอนไหนกันที่ทางสำนักของพวกเขามียอดฝีมือขอบเขตมหาเทพอยู่มากมายขนาดนี้
หลังจากที่ทำการสอบถามก็เข้าใจได้ว่าช่วงนี้มียอดฝีมือมาฝากตัวเป็นศิษย์สำนักมากมายและพวกเขาเพิ่งจะผ่านการทดสอบมาได้ไม่นานถึงได้เป็นเพียงแค่ศิษย์ภายนอกเท่านั้นหลงเฉินและคนอื่นๆเข้าใจได้ทันทีว่าศิษย์เหล่านี้อยากจะอาศัยชื่อเสียงของทางสำนักในการก้าวข้ามไปยังสวรรค์จักรพรรดิเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่รังแกแน่นอนว่ามันเป็นเพราะว่าหลายๆคนมีเบื้องหลังที่เปราะบางและไม่สามารถเข้าร่วมกับขุมพลังบางแห่งได้ถึงได้รู้สึกว่าทางสำนักรุงโรจนันนั้นถือเป็นตัวเลือกที่ดีเช่นเดียวกันอีกอย่างคือมีคนกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมเพราะหลงเชิญสำหรับโลกแห่งการฝึกยุทธนั้นการติดตามยอดฝีมือที่แข็งแกร่งก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายอะไรตราบเท่าที่คนคนนั้นแข็งแกร่งมากพอก็จะถือว่าเป็นเกียรติของผู้ติดตามหลงเฉินภายใต้การกดดันของขุมพลังจากสวรรค์จักรพันดิมากมายกลับตอบโต้อีกฝ่ายกลับไปแล้วยังสามารถรับมือกับการลอบสังหารของทางตำหนักสวนกว่า2ครั้งนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังสังหารบุตรแห่งโชติ9ดาราไปมากมายถึงได้กลายเป็นเหมือนเทพสงครามไร้พ่ายภายในจิตใจของทุกคนที่ยอดฝีมือเหล่านี้เข้าร่วมกับทางสำนักรุงโรจนันก็เพราะว่าหวังเอาไว้ว่าวันใดวันหนึ่งจะได้รับความมั่นสนใจจากหลงเฉินและได้กลายเป็นหนึ่งในนักรบโลหิตมังกรแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถออกผจญภัยไปกับหลงเฉินได้แม้ว่าไม่ว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรหรือว่าทางสำนักจะพยายามบอกว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรจะไม่รับสมาชิกเพิ่มอย่างไรแต่ทว่าการเข้าร่วมของไปเสี่ยวเลิ่มมันทำให้ทุกคนมีความหวังตราบเท่าที่เจ้าแข็งแกร่งมากพอและต่อให้ไม่มีโอกาสก็สามารถสร้างโอกาสนั้นได้ฉะนั้นแล้วทุกคนถึงได้มาที่นี่เพราะความฝันของตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ต่อให้ความฝันนั้นไม่สามารถเป็นจริงได้แต่ทว่าการที่ยังอยู่ในสำนักรุ่งโรจน์อนันต์ก็ยังถือเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าชื่อสำนักที่หนึ่งในใต้ล่านั้นไม่ใช่ว่าจะได้มาเล่นเมื่อหลงเฉินเดินนำกองกำลังโลหิตมังกรไปถึงที่ลานของสำนักก็พบกับฝูงยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพกว่าล้านคนที่รออยู่ที่นี่ก่อนแล้วเพราะถึงอย่างไรก็เป็นการก้าวข้ามไปยังสวรรค์จักรพันดิถึงได้ทำให้ไม่มีใครไม่ตื่นเต้นและพากันมารออยู่ก่ออนแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วภายในอาณาเขตของสำนักเองก็ยังมีกลุ่มคนอยู่มากมายที่มาส่งสิทธิ์สำนักเหล่านี้เมื่อหลงเฉินและคนอื่นๆปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้มีเสียงกู่ร้องด้วยความชื่นชมส่งออกมาจากรอบทิศทางทันใดนั้นเองที่ชื่อของหลงเฉินกองกำลังโลหิตมังกรกัวเหรินเซี่ยเฉินเย่เว่ยจือเฟิงและคนอื่นๆแล้วแต้วแต่ถูกตะโกนลั่นออกมาถึงได้ทำให้ผู้คนรู้สึกขนหัวลุกขณะที่เลือดภายในร่างสูบฉีดอย่างพรุ่งพล่านเมื่อมองไปทางสำนักที่กำลังกู่ร้องกันอย่างบ้าคลั่งก็ทำให้แม้แต่ตัวหลงเฉินเองก็ยังรู้สึกอบอุ่นหัวใจเหลือเกินทว่าทางกัวเหรินและคนอื่นๆเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าพวกเขาจะโด่งดังในหมู่คนเหล่านี้เมื่อได้ยินเสียงคนอื่นเรียกชื่อของตัวเองถึงขั้นที่กู่ร้องจนเสียงแหบก็ทำให้พวกเขาแทบจะหลั่งน้ำตาออกมาพลางโบกมือให้กับคนเหล่านั้นพวกเราไปโด่งดังเช่นนี้ตั้งแต่ตอนไหนกันกัวเหรินได้แต่งงๆอยู่กับที่หลงเฉินเอามือแตะไหล่ของกัวเหรินเอาไว้พร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าในโลกนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นตัวของตัวเองไม่มีใครคนไหนสามารถบดบังรัศมีของคนอื่นได้คนที่ชื่นชอบเจ้าก็หมายความว่าพวกเขาสามารถมองเห็นจุดเด่นที่สุดของเจ้าได้และเชิดชูเจ้าในจุดนั้นจุดอ่อนของเจ้าเองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเสียงร้องอย่างบ้าคลั่งก็ทำให้กัวเหรินและคนอื่นๆต่างพากันรู้สึกว่าเลือดภายในร่างกำลังเดือดพล่านก่อนที่เขาจะส่งเสียงออกมาว่าสิทธิ์น้องชายและสิทธิ์น้องหญิงทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อพวกเราก้าวข้ามไปยังสวรรค์จักรพันดิแล้วที่นั่นจะกลายเป็นโลกของพวกเราเมื่อถึงตอนที่พวกเจ้าก้าวข้ามไปยังสวรรค์จักรพันดิแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากอีกต่อไปสิ่งที่รอพวกเจ้าอยู่คือโลกอันรุ่งเรืองคำพูดของกัวเหรินทำให้ทุกคนต่างรู้สึกอบอุ่นหัวใจขณะที่ผู้คนมากมายกู่ร้องออกมาสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทวะพัฒนาความสามารถได้บ้างแล้วนี่มันดีกว่าการที่เจ้าท่องบทกลอนไร้สาระนั่นเยอะเลยล่ะเซี่ยเฉินที่อยู่ข้างๆได้ยกนิ้วให้กับกัวเหรินพูดไร้สาระอะไรกันนี่บทกลอนของข้ามันแย่งั้นหรือกัวเหรินไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายระหว่างที่ผู้คนกำลังส่งเสียงกูร้องออกมานี้ก็เป็นตอนที่หลงเฉินและคนอื่นๆเดินไปถึงด้านหน้ากลุ่มของทุกคนซึ่งมีไปจ้านถังเป็นผู้นำกลุ่มหลังจากที่ทำการอำลาทุกคนแล้วก็โบกมือให้กับศิษย์สำนักทั้งหลายแล้วพากันเดินทางออกไปนอกสำนักภายใต้สายตาของผู้คนนับไม่ถ้วนเมื่อก้าวออกจากอาณาเขตของสำนักก็พบกับกลุ่มกองกำลังอีกกลุ่มซึ่งนี่คือศิษย์สำนักทานดาราที่รออยู่ก่อนแล้วศิษย์สำนักทานดารานั้นยกไล่หลงเฉินเป็นผู้ก่อตั้งสำนักเพราะว่าหากว่าไม่มีหลงเฉินก็จะไม่มีสำนักทานดาราในปัจจุบันขนาดเป็นเจ้าสำนักคนปัจจุบันเองก็ยกย่องหลงเฉินราวกับเป็นเทพเซียนหลงเฉินนำทัพกลุ่มยอดฝีมือมุ่งหน้าออกไปโดยที่ตอนนี้เขารู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินมันดูราวกับว่าเขาได้ย้อนกลับไปสมัยยังอยู่ภายในจักรวรรดิเฟิงหมิงที่รู้สึกคาดหวังกับอนาคตของตัวเอง
เป็นเพราะว่าเขามีลางสังหรณ์ว่าบิดามารดาของเขากำลังรอการมาถึงของเขาอยู่ภายในสวรรค์จักรพรรดิครั้งนี้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองอย่างมากสวรรค์จักรพรรดิข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ